สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกท่านได้ลงทะเบียนกันเรียบร้อยหรือยังนะครับเพราะเราตรงหน้าลงทะเบียนสำหรับในระบบZoomไปแล้วนะครับทุกท่านก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับถ้าหากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขอเข้าสู่การอบรมนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายใต้โครงการหลักสูตรมหาบัณฑิตนะครับภาควิชาอุตสาหการครับซึ่งอยู่ภายใต้โครงการของ MIC40 ครับก่อนที่จะเริ่มการบรรยายนะครับผมจะขอให้ท่านทุกท่านนะครับได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับโดยท่านศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะเก่งพลครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมกราบเรียนเชิญครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไทยหรือ MSIE 4.0 ครับงานนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมเลยจาก Erasmus Plus Program of the European Union โดยวิชาแรกเนี่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยนะครับก็พัฒนาวิชาชื่อ Digital Factory หรือเราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมในประเทศไทยโรงงานในประเทศไทยจากระบบเดิมเข้าสู่ระบบดิจิตอลแต่โรงงานจะต้องทำงานร่วมกับมนุษย์นะครับดังนั้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็เลยพัฒนาวิชาชื่อ Human Centric Design ครับซึ่งวิชานี้ก็นำมนุษย์เข้ามาทำงานร่วมกับโรงงานดิจิตอลนะครับแต่เราจะต้องทำงานอย่างสมาร์ทครับดังนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็พัฒนาวิชาชื่อ Smart Operation Management ครับเพื่อจะให้มนุษย์และโรงงานดิจิตอลทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดแต่ก็ยังไม่พอครับเราจะต้องนำสินค้าเหล่านั้นไปถึงผู้บริโภคดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับก็พัฒนาวิชาชื่อ Sustainable Supply Chain Management เพื่อจะนำสินค้าไปสู่ผู้บริโภคแต่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องแน่ใจว่าอุตสาหกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจได้ดังนั้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับก็พัฒนาวิชาชื่อ Intelligent Decision Support System ครับเพื่อให้มนุษย์และโรงงานดิจิตอลซึ่งทำงานอย่างชาญฉลาดสามารถที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจได้อยู่ตลอดทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้จากการอบรมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอขอบคุณท่านอาจารย์ธนพรมากก่อนมากนะครับในการอบรมครั้งนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับระบบสนับสนุนนะครับการตัดสินใจอัจฉริยะหรือว่า Intelligent Decision Support System นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุตสาหกรรม 4.0 นะครับก่อนที่เราจะเริ่มบรรยายนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นกันสักหน่อยนะครับว่าในแต่ละวันนะครับที่ทุกท่านดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยนะครับท่านต้องมีการตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างนะครับโดยท่านเข้ามาที่QR code นี้นะครับหรือว่ามาตรงลิงก์นี้ก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปร่วมกันแสดงความคิดเห็นในบอร์ดนี้นะครับโดยท่านเห็นว่าแต่ละวันนะครับที่ท่านอยู่แต่ละวันดำเนินชีวิตอยู่นะครับท่านต้องตัดสินใจในเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นว่าวันนี้จะกินข้าวอะไรดีร้านไหนนะลองดูนะครับแต่ละวันมีเรื่องอะไรอยู่บ้างก็พยายามเขียนมาให้ได้เยอะที่สุดกันครับสมัครไปต่อก่อน
หน้าอื่นของครับในบอร์ดนี้นะครับใน1วันท่านต้องตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างนะครับมีทั้งทํางานไหนก่อนหลังนะครับก็คือการเรื่องการทํางานนะครับกลับบ้านกี่โมงดีโอ้อันนี้น่าจะตัดสินใจยากสุดนะครับเรื่องการจัดสรรงานเวลานะครับมีการเรื่องเอาเสื้อกันฝนไปด้วยมั้ยช่วงนี้ฝนกําลังตกพอดีเลยนะครับเขียนเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับยังไงท่านถ้าเกิดว่าเขียนเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องเขียนชื่อแนะนำตัวหน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะได้ดูว่าท่านใดที่เข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องงานนะที่ผมเห็นนะครับเรื่องงานการเดินทางนะครับมีใครที่ต้องตัดสินใจอะไรที่พิจารณาบ้างไหมไม่แน่ใจนะการลงทุนมีการลงทุนด้วยนะครับตอนนี้วันนี้มีเห็นแวบนะครับเมื่อกี้ไปรับจะบอกไปรับเพื่อนก่อนนะไปรับแฟนน่าจะเฉพาะเจาะจงไปหน่อยนะครับไปรับเพื่อนที่ไหนดีจากว่าวันนี้เราก็มีหลายท่านนะครับที่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยนะครับก็จะอุตสาหกรรมทั้งในระดับที่ระดับปฏิบัติการด้วยนะครับแล้วก็ระดับของผู้จัดการด้วยนะครับที่ผมเห็นอยู่พอลงทะเบียนมานะครับรวมถึงเรามีกลุ่มที่ผู้เข้าร่วมฟังนะครับที่มาจากทางภาคการศึกษาด้วยนะครับอาจจะมีนักเรียนจะมีนักศึกษานะครับหรือว่าอาจารย์สถาบันต่างๆเข้ามาร่วมด้วยนะครับได้มาเรื่อยๆนะพอตอนนี้เห็นอยู่ก็แต่ว่าในระบบซูมตอนนี้เรามีประมาณเกือบ50ท่านแล้วนะครับไม่แต่ทาง Facebook Live จะสามารถเห็นหรือเปล่านะครับตัวลิงก์เดี๋ยวนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวจะขอขึ้นลิงก์นะครับหรือ QR code สำหรับการลงทะเบียนอีกรอบละกันนะครับเผื่อท่านที่ไม่ทันครับการลงทะเบียนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการเช็คชื่อไปในตัวด้วยนะครับว่าท่านได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะครับแต่ตอนบ่ายเราจะมีอีกลิงก์นึงนะครับ
ครับผมมาเพิ่มแล้วนะครับอันนี้ก็มาเพิ่มหลายอย่างนะครับเช่นว่าออกกำลังกายที่ไหนนะครับออกกำลังกายตอนเช้านะครับมีเรื่องของการจัดการอารมณ์ก่อนไปทำงานนะครับหลายท่านก็จึงค้างๆเหมือนกับงานค้างอยู่วันเมื่อวานประมาณนี้นะวันนี้ก็ต้องเลยต้องกลับมาทำงานให้เสร็จนะครับก็เห็นว่าผมพยายามพูดไปจะเห็นตรงไหนแวบๆนะครับก็เอามาพูดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือสิ่งที่อยากให้ทุกท่านทำกิจกรรมครั้งนี้อันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าน่าจะเห็นว่าในการที่ในหนึ่งวันที่เราดำเนินชีวิตนี่นะครับมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอยู่จริงๆมีหลายอย่างนะแต่ว่าทุกท่านส่งบางทีก็ส่งมาแค่อย่างเดียวนะครับจริงๆเรามีการตัดสินใจหลายอย่างในการตัดสินใจนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีเรียกว่าเป็นเงื่อนไขใช่ไหมครับเงื่อนไขที่จะต้องพิจารณาว่าในเรื่องหนึ่งที่เรากำลังคิดอยู่เนี่ยนะครับเราจะเลือกคำตอบอะไรดีสำหรับในการคำถามที่เราคิดไว้นะครับซึ่งพบว่าในการดำเนินชีวิตจริงๆเนี่ยบางทีเงื่อนไขอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าในการทำงานในสถานประกอบการหรือบริษัทเนี่ยการตัดสินใจก็ต้องใช้เงื่อนไขที่มากกว่านั้นนะครับซึ่งบางครั้งข้อมูลนะครับที่จะเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจเนี่ยถ้าเราคิดถ้ามนุษย์ปกติเนี่ยมนุษย์คิดบางทีก็อาจจะเรียกว่าตกหล่นบางเรื่องไปนะครับดังนั้นก็เลยเกิดเรื่องของระบบการตัดสินใจนะครับขึ้นมานะครับแต่ระบบการตัดสินใจนั้นจะเป็นระบบการตัดสินใจที่เรียกว่าเป็นระบบแบบอัจฉริยะไหมนะครับอันนี้ก็ต้องมีบางประเด็นบางมุมนะครับที่จะทำให้ระบบการตัดสินใจปกติเนี่ยให้กลายเป็นระบบการตัดสินใจแบบอัจฉริยะได้นะครับยังมีหลายท่านยังส่งเข้ามาจริงส่งมาได้เรื่อยๆนะครับมีเรื่องการพวกนี้จะขายของหลังจากว่าท่านนี้นอกเหนือจากทำงานด้านธุรกิจมีธุรกิจส่วนตัวประมาณนี้นะครับมีขายของด้วยนะครับเห็นแล้วอันนี้วันหยุดทำงานหรือเที่ยวผมอาทิตย์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นจอวันหยุดทำงานหรือเที่ยวผมจะอ่านผิดแล้วนะกลายเป็นเที่ยวผับไปแล้วเมื่อกี้นะครับขอโทษทีเส้นทางการขับรถนะครับบางท่านก็ทำอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะก็ต้องมีเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของเส้นทางที่ทำให้เกิดความคุ้มทุนครับในทีมงานแซวผมอยู่นะครับผมก็พยายามไม่ยิ้มนะเดี๋ยวโดนแซวนะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ท่านจะเห็นว่าอยากให้ท่านลองคิดนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเรื่องของการตัดสินใจนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะในทุกเรื่องเลยนะเพราะท่านต้องตัดสินใจยังไงแต่ว่าในทางอุตสาหกรรมเนี่ยการตัดสินใจในแบบที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นคนคนละแง่มุมกันใช้คนละเทคนิคกันนะครับครับผมเดี๋ยวขอย้อนกลับไปตรงสไลด์นะกันนะครับส่งเข้ามาได้อยู่นะครับดูอีกสัก5นาทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะเริ่มในการบรรยายนะครับอ
ออกจากหน้านี้ก่อนแล้วกันนะครับมาก็ได้ให้ทุกท่านนะครับช่วยกันคิดนะครับก่อนที่จะเริ่มของการบรรยายให้พยายามสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังจะได้รับแนวความคิดอย่างนี้ดีกว่านะครับดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่การอันนี้ไม่ใช่การสอนนะเดี๋ยวท่านคิดว่าเดี๋ยวจะมีเนื้อหาที่ยากหรือเปล่านะครับพอดีว่าพยายามใส่เรื่องของแนวความคิดของระบบการตัดสินใจเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ท่านเห็นว่าคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับในการที่จะสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพราะบางบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วก็มีตัวระบบที่อยู่แล้วนะแต่ว่าระบบเนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่ช่วยอยู่แล้วนะแต่ว่าข้อมูลที่จะใส่เข้าไปในตัวระบบเนี่ยอันนี้สำคัญกว่านะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพยายามนะให้ทุกท่านได้สามารถที่จะพยายามหาเก็บข้อมูลยังไงนะครับหรือว่ามีข้อมูลอยู่แล้วเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับในการทำงานของเราเนี่ยแต่สามารถที่จะเอามาทำให้เกิดเป็นข้อมูลที่จะใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ไหมนี่นะครับพยายามใส่แนวคิดนี้ไว้นะครับเพื่อท่านได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อนะครับในอุตสาหกรรม 4.0 นะครับก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับโดยหลักๆแล้วก็จะมีอยู่9เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเช่นระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับพวกหุ่นยนต์ก็ดีนะครับหรือระบบที่มีการพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่ใช้ในการตรวจจับข้อมูลนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตที่เรียกว่าเป็นการ additive หรือว่าคือการเพิ่มอันนี้เป็นเนื่องจากว่าระบบการผลิตแบบเดิมนะครับเราใช้วิธีการคือตัดที่ว่าเราเรียกว่าตัดเชื้อนออกนะทางศัพท์วิชาการนะครับคือเรามีเหล็กสมมติเป็นเหล็กมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเป็นทรงกระบอกก็ดีเราก็เอาไปเข้าเครื่องเอาซึ่งกัดสายก็ตามนะครับก็เป็นการตัดเอาเนื้อวัสดุออกนะครับแต่ว่าในระบบใหม่เนี่ยIndustry 4.0 เนี่ยนะครับเราจะใช้กระบวนการที่เรียกว่า additive คือการเพิ่มเนื้อของเนื้อหะเนื้อของวัสดุเข้าไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าในกระบวนการของการผลิตในยุค 4.0 เนี่ยเขาเน้นไปที่เรื่องของการทำรูปร่างลักษณะที่เต็มไปตามความต้องการลูกค้านะครับฉะนั้นในการทำชิ้นงานหรือว่าสินผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ตรงตามความต้องการลูกค้าเนี่ยในกระบวนการผลิตแบบเดิมที่เป็นการตัดเสื่อมสูญเนี่ยก็ทำได้ยากแล้วต้องมีการปรับตั้งเครื่องจักรใหม่อะไรนะครับแต่ว่าในระบบสมัยใหม่เนี่ยเราใช้วิธีการแอดทีฟขึ้นเพิ่มทำเป็นต้นแบบขึ้นมานะครับเช่นหลายๆท่านคงได้เคยได้ยินอยู่แล้วนะครับเรื่องของ3D printing ก็ดีนะครับการพิมพ์สามมิตินะครับอันนี้จะเป็นตัวหลักของกระบวนการผลิต additive นะครับอันที่3นะครับเป็นเรื่องของกระบวนการเรียกว่าเป็นการจำลองนะครับ AR นะครับ augmented reality การจำลองเสมือนจริงนะครับบางเนื่องจากว่าในการผลิตเนี่ยบางอย่างเนี่ยการใช้ตัวเครื่องจักรจริงๆมาทดสอบเนี่ยมีต้นทุนสูงนะครับบางทีก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องจะปรับตั้งเครื่องหรือการมันเทนแนนซ์เพิ่มขึ้นมาอันนี้เราสามารถใช้วิธีการก็คือการจำลองตัวเครื่องจักรก็ดีนะครับหรือการจำลองตัวอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมก็ดีในสามประกอบการก็ดีนะครับเพื่อจะใช้ในการทดลองดูก่อนว่าถ้ามีแบบนี้แล้วสามารถทำเกิดได้จริงไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่3นะครับเรื่องของ Augmented Reality อันนี้4เป็น Simulation นะครับอันนี้เทคโนโลยีนี้ในเดิมแล้วก็มีการพัฒนามาอยู่ต่อเรื่องอยู่แล้วนะครับเป็นเทคโนโลยีของการจำลองสถานการณ์นะครับอันนี้หมายความว่าเช่นกระบวนการของในการผลิต1ครั้งถ้าเกิดว่า
มีลูกค้าสั่งของมาเยอะจะต้องทำการวางแผนทราฟิกยังไงนะครับหรือว่าในการวิเคราะห์ความเสียหายของตัวผลิตภัณฑ์ก็ดีก็ใช้วิธีการของซิมูเลชันก็ได้นะครับอันที่5นะครับเป็นที่5ก็คือเรื่องของ vertical integration นะครับอันนี้ก็เป็นการรวมกระบวนการต่างๆนะครับให้ทำงานเรียกว่าเป็นบูรณาการด้วยกันคือสามารถทำงานเชื่อมต่อกันไปได้นะครับในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนนะครับโดยการเชื่อมต่อของมันเนี่ยจะต้องอาศัยเรื่องของ data นะข้อมูลเป็นหลักนะครับอันที่6เป็นเรื่องของถ้าทั่วไปก็จะบอกเป็น Internet of Things นะครับก็เป็นเรียกว่าอะไร Internet ของสรรพสิ่งนะครับก็คือแนวคอนเซ็ปต์ที่จะพยายามให้ทุกๆอุปกรณ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยสามารถส่งข้อมูลออกมาได้ด้วยส่งก็ได้รับก็ได้นะครับบางรุ่นนี้ส่งได้รับได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ยังไงก็มีประโยชน์สำหรับการทำvertical เมื่อกี้นะครับ vertical integration เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์หนึ่งครับอันต่อมานะครับเป็นเรื่องของระบบคลาวด์นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับบางครั้งโรงงานอยู่หลายๆที่การใช้สายแลนต่อเนี่ยเป็นอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีการลงทุนสูงนะครับดังนั้นการใช้เทคโนโลยีของคลาวด์เข้ามาเนี่ยก็จะช่วยให้การเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ก็ดีเครื่องจักรก็ดีหรือว่าระหว่างโรงงานคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ได้ดูง่ายขึ้นนะครับอันที่8เป็นเรื่องของ Cyber Security นะครับเนื่องจากว่ามีเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับดังนั้นความปลอดภัยทางด้านของไซเบอร์นะครับสารสนเทศต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งที่จะต้องมาไม่ทำให้เกิดการแฮกข้อมูลเข้ามาได้ใช่ไหมสมมติว่าเราเปิดโรงงานแบบเต็มตัวเลย Industry 4.0 ปรากฏว่ามีคนภายนอกสามารถแฮกข้อมูลเขาก็อาจจะมาใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเราได้นะหรือว่าเก็บเอาข้อมูลที่เราส่งระหว่างกันระหว่างอุปกรณ์เครื่องจักรนี้ก็เป็นอุปกรณ์ข้อมูลเราก็จะหายไปนะครับอันสุดท้ายนี่ก็เป็นเรื่องของข้อมูลขนาดใหญ่นะครับ Big Data แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่นี้นะครับทำไมถึงเรียกว่าเป็น Big Data นะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ถ้าเรามีอุปกรณ์ชนิดเดียวนะครับการส่งข้อมูลก็มีไม่มากใช่ไหมส่งออกรับแต่ว่าพอมีอุปกรณ์เครื่องจักรหลายตัวในอุตสาหกรรมเมื่อไหร่เนี่ยข้อมูลในการส่งผ่านเข้าไปทางระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีเป็นอย่างมหาศาลนะครับฉะนั้นรวมถึงการที่อย่างสมมติว่าลูกค้าสั่งของเข้ามาแล้วเราเปิดเป็นระบบออนไลน์เนี่ยปรากฏว่าในการทางเรียกว่าการทางTransactionระหว่างลูกค้ากับบริษัทเราเนี่ยในวินาทีนึงเนี่ยอาจจะเกิดการTransactionจำนวนมากอย่างลูกค้าสั่งมาพร้อมๆกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันนึงที่ระบบเราIndustry 4.0 เนี่ยจะต้องรองรับให้ได้นะครับแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยนะครับจะเห็นว่ามีต้องมีการวิเคราะห์ด้วยซึ่งตรงนี้เองนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะครับที่จะต้องใช้ระบบของการตัดสินใจเข้ามานะครับเห็นว่า real time decision making ตรงนี้ซัพพอร์ตนะครับซึ่งเพื่อที่จะดูข้อมูลทั้งหมดที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นของลูกค้าก็ดีนะครับหรือว่าข้อมูลที่เกิดจากเครื่องจักรที่อยู่ภายในโรงงานเราเองก็ดีนะครับเพื่อทำเอามาใช้ในการประกอบแล้วก็ตัดสินใจออกมาว่าควรจะต้องทำการผลิตดีไหมนะครับประมาณนี้หรือว่าควรจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ตัวระบบตัดสินใจเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับเป็นเทคโนโลยีหลักดีกว่านะครับของอุตสาหกรรม 4.0 นะครับที่ว่าหลายๆท่านนะครับตอนนี้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพราะว่าแนวโน้มของลูกค้านะครับการสั่งซื้อของลูกค้าก็ดีนะครับคือการบริโภคลูกค้าก็ดีเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนไปนะครับทั้งเรื่องปัจจุบันที่เห็นชัดเจนก็เรื่องของการสั่งของออนไลน์นะอันนี้นี่แค่การสั่งของนะแต่อนาคตเนี่ยไม่ใช่แค่สั่งของที่มีการผลิตแล้วอย่างเดียวนะแต่ว่าจะต้องมีการสั่งตัวผลิตภัณฑ์จริงๆเลยให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งหลายอุตสาหกรรมก็ทำการปรับเปลี่ยนตรงนี้อยู่ครับ
มในผมขอเข้ามาสู่นะครับในส่วนของระบบการตัดสินใจอัจฉริยะนะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบที่เรียกว่ามีการรวมกันระหว่างข้อมูลองค์ความรู้นะครับกับสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นระบบเป็นพฤติกรรมของความเป็นอัจฉริยะนะครับพฤติกรรมการเป็นอัจฉริยะที่พูดถึงเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของสามารถเรียนรู้ได้ learning นะครับรวมถึงสามารถที่จะวิเคราะห์หาเหตุผลสาเหตุผลได้นะครับ reasoning ได้นะครับซึ่งจะนำสองอย่างนี้นะครับรวมกับข้อมูลของความรู้ที่มีเนี่ยนะครับมาใช้ในการตัดสินใจต่างๆที่จะเกิดขึ้นอยู่ในโรงงานนะครับและในกระบวนการคุณจะเห็นว่าหลักๆข้อมูลหลักๆที่ของกระบวนการของระบบตัดสินใจเนี่ยครับก็จะต้องมีสองส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นโดเมนนะครับknowledge หรือว่าตัวองค์ความรู้นะครับแล้วก็มีส่วนที่จะเป็นความสามารถของตัวโปรแกรมหรือตัวระบบเนี่ยที่จะเป็นลักษณะของอัจฉริยะเมื่อกี้ที่กล่าวถึงอย่างหนึ่งก็คือสองอย่างก็คือเรื่องของสามารถเรียนรู้ได้ใช่ไหมครับตัวเครื่องจักรเองสามารถเรียนรู้ตัวเองได้รวมถึงสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุผลต่างๆได้เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้นะครับดังนั้นนะครับถ้าตัวความสามารถที่แท้จริงของตัวระบบตัดสินใจอัจฉริยะนะครับก็จะต้องเน้นย้ำไป 2-3 เรื่องนี้ครับรวมถึงเรื่องของต้องสามารถที่จะให้ข้อแนะนำบางอย่างได้นะครับอันนี้จะเป็นประเด็นซึ่งจะเห็นชัดเจนนะครับเวลาเราไปทำระบบอัจฉริยะของทางฝั่งของทางฝั่งของแพทย์นะครับระบบการวิเคราะห์การตรวจโรคต่างๆนะครับอันนี้จะมีการให้ข้อแนะนำออกมานะครับรวมถึงสามารถที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างออกมาได้นะครับ Satisfy นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวองค์ความรู้นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของตัวระบบอัจฉริยะนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่เป็นความรู้จริงๆความข้อเท็จจริงนะครับอีกอันนึงเป็นความรู้ที่มาจากตัวมาจากผู้เชี่ยวชาญนะครับทำไมถึงต้องมีความรู้ส่วนหนึ่งมาจากผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากว่าในการตัดสินใจจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเหตุมีผลใช่ไหมแต่ว่าเหตุผลตรงนี้นะไม่สามารถที่นำมาจากตัวข้อเท็จจริงได้ข้อเท็จจริงเนี่ยตัว factual knowledge เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่เกิดเรื่องของจำนวนที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับจำนวนในการยอดขายก็เป็นเรื่องจำนวนหรือว่าจำนวนเครื่องจักรต่างๆนะครับแต่ว่าข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถบอกอะไรได้เกี่ยวข้องกับว่าทำไมต้องมีจำนวนเท่านี้หรือว่าจะมีจำนวนเครื่องจักรเท่านี้ใช่ไหมครับเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมานะครับก็จะมาจากในส่วนขององค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญนะที่เราเรียกว่าเป็น expert knowledge นะครับซึ่ง expert knowledge เนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะครับเป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีการเปิดเผยความหมายคือบางส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้เกียรติออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรมากนักนะเพราะว่าองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยส่วนใหญ่จะติดตัวอยู่กับคนคนนั้นไปนะครับเขาสามารถตัดสินใจได้จากประสบการณ์ก็ดีนะครับหรือว่าความรู้ที่เขามีเนี่ยเอามาผนวกรวมกันแล้วตัดสินใจออกมาสักเรื่องในเรื่องหนึ่งหรือว่าวางแผนเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยโดยอาศัยประสบการณ์ความรู้ที่เขามีนะครับสะสมมาหลายสิบปีนะครับซึ่งตรงนี้ตอนเราทำระบบตัดสินใจชี้ละเนี่ยครับจะต้องมีการเราเรียกว่าเป็นการเรียกว่าเป็น acquisition ก็คือการไปหาให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้นั้นนะครับอาจจะได้สอบถามก็ดีนะครับหรือบางทีสมัยผมทำเรื่องนี้นะครับก็แอบถามก็มีนะครับเพื่อเหมือนการสอบถามสัมภาษณ์ประมาณนี้ไม่ให้เขารู้ตัวว่าเรากำลังพยายามหาข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับนะหรือว่าหลายๆท่านอาจจะเอาไปใช้อยู่แล้วก็ได้นะครับไม่เป็นไรซึ่งองค์ความรู้นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีความซับซ้อนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีข้อมูลเป็นหลายๆแบบเข้ามานะครับจำนวนปริมาณปริมาตรหรือว่าคุณภาพก็ดีนะครับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีโครงสร้างเขาบอกว่าอย่างนั้นนะ
คือไม่สามารถที่จะระบุลักษณะของข้อมูลได้อย่างชัดเจนมากนักหรือว่าบางทีก็มาไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าบางในการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยยิ่งถ้าเราเกิดเราใช้ระบบเซ็นเซอร์ที่ไม่ดีนะข้อมูลบางอย่างก็จะหลุดไปหรือว่าเราส่งถ่ายอ่านข้อมูลมาทางอินเทอร์เน็ตก็ดีเนี่ยบางข้อมูลก็มีโอกาสที่จะสูญหายระหว่างทางได้นะจะเกิดความไม่ครบถ้วนของข้อมูลเข้ามานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูในตัวข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับจะพบว่ามีความยากเหมือนกันนะครับที่จะเข้าใจว่ามันความหมายมันคืออะไรเพราะมีแต่ตัวเลขเข้ามาไม่ได้บอกว่าทําไมถึงต้องมีตัวเลขนี้นะครับอันนั้นตรงนั้นก็จะเป็นความยากระดับหนึ่งของการของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลที่เป็นที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับจะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่จะเอาเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าความหมายของผมก็คือถ้าอยากได้องค์ความรู้ที่เกิดจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องเข้าไปสอบถามไม่ใช่มองอย่างเดียวถ้ามองอย่างเดียวก็บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะมองอย่างเช่นว่าบางท่านก็จะอาจจะมองว่าอาจจะเข้าไปสังเกตการว่าพนักงานคนนี้ทำมีความเชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยทำงานลักษณะไหนไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีการสอบถามด้วยเพราะบางอย่างเนี่ยข้อมูลหรือว่าวิธีการเนี่ยก็เกิดความสับสนได้เหมือนกันนะครับว่าทำไมต้องทำแบบนั้นนะครับแต่ความยากง่ายของสองข้อมูลสองส่วนนี้นะครับปัจจุบันก็จะมีวิธีการนะครับในการที่เอาข้อมูลนั้นออกมานะครับอย่างเช่นว่าในข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับที่เป็น factual เนี่ยปัจจุบันก็เราใช้วิธีการที่เรียกว่าเป็น data mining เป็นการขุดเจาะเอาข้อมูลออกมานะครับส่วน expert knowledge เนี่ยปัจจุบันก็ใช้วิธีการก็คืออาจจะไปสอบถามหรือบางทีเนี่ยอาจจะใช้วิธีของ neural network ก็ได้นะครับแต่อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญใช้อยู่จริงๆนะครับข้อมูลที่นำมาใช้สำหรับการหาองค์ความรู้นะครับการได้มาซึ่งองค์ความรู้เนี่ยนะครับเรามีทฤษฎีหนึ่งครับเรียกว่าทฤษฎีของ knowledge discovery นะครับหรือปัจจุบันก็จะเปลี่ยนชื่อไปแล้วก็จะเป็น data mining นะครับโดยที่นะครับเป็นการเอาความรู้เนี่ยนะครับมาจากตัวข้อมูลดิบเลยนะครับ raw data นะครับแล้วใช้วิธีการก็คือใช้วิธีการแบ่งแยกก็ได้แบ่งแยกข้อมูลออกมานะครับแล้วก็จัดกลุ่มก็ได้หรือวิธีการบางครั้งก็ใช้ของ neural network ไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าบางข้อมูลเนี่ยเราไม่สามารถหาความสัมพันธ์กับมันได้จริงๆนะครับก็อาศัยตัว neural network ในการทำนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้มานะครับก็จะได้เมื่อเราทำวิธีการที่เรียกว่าเป็น data mining แล้วหรืออะไรก็ดีนะครับก็จะได้ข้อมูลที่เป็นรูปแบบออกมานะครับเป็นแพทเทิร์นออกมาแล้วก็คุณสามารถที่จะมนุษย์สามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้นะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนในการหาองค์ความรู้ก็จะมีอยู่หลายกระบวนการด้วยกันนะครับเช่นว่าเราใช้วิธีการของ data mining นะครับเป็นกระบวนการหลักนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการหาเทคนิคอื่นเราเรียกตัว data mining นี้เป็นเรียกว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีหลักใช่ไหมครับแต่ว่าในการ mining เนี่ยในการขุดเจาะเข้าไปเนี่ยอาจใช้วิธีการหลายวิธีการในการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นที่สำคัญนะครับเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปเนี่ยนะครับซึ่งข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลทางด้านเป็นสารสนเทศก็ดีนะครับหรือว่าเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลก็ได้นะครับซึ่งบางเทคนิคก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นพวกของกลุ่มของ neural network นะครับในกลุ่มของโครงข่ายประสาทเทียมนะเราเรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมนะครับ neural network สามารถสร้างออกมาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้นะครับneural network ก็ดีเองเนี่ยนะครับสามารถนำไปใช้ในเป็นกลไกในการเรียนรู้นะครับเราเรียกว่าเป็นการ
ร้างตัวสมการจริงๆแล้วนะครับตัวเนโรลเน็ตเวิร์กจริงๆเนี่ยสร้างเป็นตัวสมการของข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วเราเรียกว่าเขาสมการข้อมูลชุดนั้นนะครับเป็นองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ให้จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับหรือว่าใช้ในการตัดสินนะครับเนโรลเน็ตเวิร์กเองนะครับสามารถเรียนรู้ได้นะครับรวมถึงสามารถที่จะให้ออกมาเป็นเหตุเป็นผลได้นะครับแต่ว่าเหตุผลของเหตุผลหรือการเรียนรู้ของตัวเนโรลเน็ตเวิร์กเนี่ยจะอยู่ในรูปของสมการนะครับสมการที่ง่ายนะครับเวลาที่เราเรียนเรื่องของทฤษฎีของเนโรลเน็ตเวิร์กนะครับเราก็จะอาศัยสมการเส้นตรงนะครับหลายท่านก็คงจะทราบนะครับและสมการเส้นตรงเนี่ยทำไมถึงต้องใช้สมการเส้นตรงกันเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้สมการแบบรูปแบบอื่นเนี่ยต้องใช้เรียกว่าต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นนะครับใช้เวลาคอมพิวเตอร์ก็จะใช้เวลาในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นใช้เวลามากขึ้นในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวแปรหรือปรับเปลี่ยนค่าน้ำหนักของตัวแปรนี่นะครับนี่เป็นทางทฤษฎีละนะครับตัวนี้เราได้เวิร์กเองนะครับสามารถใส่เรียกว่าบางอย่างที่เราไม่รู้เข้าไปนะครับuncertain เนี่ยจริงๆแล้วคือเรื่องของความไม่แน่นอนใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยบางข้อมูลที่เราไม่รู้จริงๆว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับถ้าให้มนุษย์เข้าไปคิดหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆเนี่ยครับบางทีอาจจะหาไม่ได้หรือไม่สามารถเพราะว่าเวลาที่เราเองเนี่ยนะครับในการหาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของข้อมูลเนี่ยเราก็จะใช้สมการใช่ไหมครับเส้นตรงก็ดีนะครับพาราโบลาก็ดียกกำลังสองก็ดีx ยกกำลังสามก็ดีคิวต่างๆมาเป็นตัวตั้งตัวหลักแล้วก็เอาข้อมูลมาใส่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็หาความสัมพันธ์ออกมาให้ได้หาสมการที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าใส่ x เท่านี้เราจะได้วัดเท่าไหร่นะครับอันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำได้ยากมากนะครับมนุษย์พอเพิ่มไปแล้ว x กำลังสองนี่ก็เริ่มปวดหัวแล้วนะใช่ไหมครับ x กำลังสามก็ไปกันใหญ่เลยแต่ว่าเราก็จะอาศัยนะครับนิวรอนเน็ตเวิร์กนะที่เราระบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวเนโรลเน็ตเวิร์กเนี่ยเวลาตั้งสมการให้กับระบบคอมพิวเตอร์นะครับเราจะใช้ระบบสมการเส้นตรงปกติเพื่อให้ง่ายต่อคอมพิวเตอร์ในการคิดนะครับแต่ถ้าใส่สมการยกกำลังสองยกกำลังสามเข้าไปก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์สมัยแต่ว่าคอมพิวเตอร์สมัยนี้นะผมคิดว่าสมรรถนะความประสิทธิภาพของเขาเนี่ยก็เรียกว่าสามารถทำได้นะในระดับที่บางทียกกำลัง4ยกกำลัง5นี่ก็ยังไหวอยู่แล้วนะครับปัจจุบันก็ต้องขึ้นอยู่กับสมรรถนะของตัวระบบคอมพิวเตอร์ที่เรานำมาใช้ในการหาในการวิเคราะห์ด้วยนะครับดังนั้นนะครับตัวระบบตัดสินใจอัจฉริยะนะครับก็เลยจะประกอบไปด้วยตัวแรกก็คือการหาข้อมูลใช่ไหมครับหาองค์ความรู้นั่นเองนะครับโดยใช้หลักการก็คือตัว data mining นะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็จะเป็นวิธีการต่างๆนะครับที่จะใช้ในการคำนวณเพื่อให้เกิดความอัจฉริยะขึ้นนะครับบางครั้งปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็ใช้ตัวเนโรลเน็ตเวิร์กนะครับท่านหลายท่านที่ศึกษาเรื่องนี้ก็จะทราบดีนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยดึงเอาตัวเทคโนโลยีนิวรอนเน็ตเวิร์กหรือโครงข่ายประสาทเทียมเนี่ยมาเป็นตัวหลักแล้วนะครับในการที่จะหาในการแก้หรือว่าในการที่จะใช้ในการตัดสินใจเนี่ยจะใช้ตัวนี้เยอะนะครับซึ่งตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กนี้มีหลายชื่อนะครับผมจะอันนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับบางทีก็เรียกว่าเป็น machine learning นะฮะก็เรียกได้ครับ machine learning อันนี้ก็เน้นหนักไปที่ตัวของเครื่องตัวของคอมพิวเตอร์เองนะครับหรือว่าตัวเครื่องจักรก็ดีครับหรือว่า data mining เองจริงก็บางครั้งก็ใช้เทคโนโลยีของ neural network มาช่วยนะครับหรือบางครั้ง neural network เองนะครับถูกเรียกว่าเป็น deep learning ถ้าเกิดว่าข้อมูลเป็นชุดใหญ่ๆมากๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรียกว่า deep learning ไปนะครับ
แต่โดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับถูกครอบคลุมด้วยเรียกว่าระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับหลายท่านก็ได้ยินคำนี้บ่อยนะครับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการนำประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับเดิมทีเนี่ยตัวปัญญาประดิษฐ์นะครับถูกพัฒนามาหลายสิบปีนะครับเรียกว่าเป็นประมาณ20-30 ปีทีเดียวนะครับแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยในการพัฒนาเนี่ยนะครับไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักนะครับเพราะว่าตอนนั้นเทคโนโลยีของตัวคอมพิวเตอร์เองเนี่ยยังไปไม่ถึงแต่ว่าหลักการมีละหลักการว่าจะทำยังไงให้ระบบต่างๆเนี่ยมันมีความอัจฉริยะขึ้นหรือว่ามีสามารถที่จะเรียนแบบวิธีการคิดของมนุษย์ได้นะครับพอไม่รับความนิยมนะครับก็มีการเลิกวิจัยไปหรือว่ามีไปใช้วิธีการอื่นที่ง่ายกว่านะครับอาจจะใช้วิธีการที่ว่าเราเป็นเอเจนต์นี้ขออนุญาตพูดจับเทคนิคหน่อยนึงนะเอเจนต์หรือใช้วิธีการที่ว่าอัลกอริทึมนะครับฮิวริสติกประมาณนี้นะครับไม่เชิงที่จะเป็นตัวระบบปัญญาประดิษฐ์ซะทีเดียวนะครับแต่หลังจากที่มีการพัฒนาตัวคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถมากมีสมรรถนะมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็สามารถเอาหลักการเดิมของตัวระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาใส่ได้แล้วนะครับมีการสร้างชิปที่ตัวประมวลผลนะครับที่ฝังตัวปัญญาประดิษฐ์เข้าไปด้วยนะครับบางรุ่นก็ฝังตัวนิวรัลเน็ตเวิร์คเข้าไปนะแล้วก็คุณก็จะเห็นว่าปัจจุบันหลายอย่างเกือบทุกอย่างแล้วนะครับที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทั้งสิ้นนะครับง่ายสุดก็ตอนนี้ก็ที่ทุกคนติดตัวทุกคนไปตลอดก็มือถือนะมือถือตัวต่ำมือถือนะครับนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์อย่างหนึ่งนะครับบางท่านเล่นเกมเล่นเกมคอมพิวเตอร์ต่างๆนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์นะครับเรื่องของเล่นเกมนี้ก็พูดกันสนุกสนานนะเพราะว่าเวลาเราทำวิจัยด้านนี้เราก็จะบอกว่าจริงๆเกมคอมพิวเตอร์นะครับเขาบอกว่าสามารถปรับความยากจนกระทั่งคนไม่สามารถเล่นชนะได้เลยก็ทำได้นะครับแต่ปัญหาของมันก็คือว่าแล้วใครจะเล่นนะครับเพราะว่าเล่นก็ไม่ชนะนะเคยเป็นไหมครับเวลาเล่นเกมเนี่ยครับเล่นไม่ชนะสักทีนึงสุดท้ายเป็นไงแล้วก็เลิกเล่นเกมนั้นไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดความสนุกมันเกิดความเครียดขึ้นนะดังนั้นในการทำตัวปัญญาประดิษฐ์เองบางอย่างก็เราก็จะฟิกความสามารถไว้บางเรื่องนะบางให้ฟิกความว่าอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรองรับที่ว่าความต้องการของมนุษย์นะในระดับนั้นนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าบางคนดูหนังเยอะไปนะครับกลัวเรื่องปัญญาประดิษฐ์บางทีกลัวว่าแบบจะมีการทำร้ายมนุษย์ได้ไหมเหมือนในหนังบางเรื่องนะครับในส่วนนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าปัจจุบันก็ยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะครับมาผ่านวิเคราะห์มาเราทำการวิจัยมาหลายสิบปีนะครับเกือบสามสิบปีมาเนี่ยครับก็ยังไม่พัฒนาไปจนถึงขั้นที่จะมาทำร้ายมนุษย์ได้เพราะว่ายังไงก็ดียังไงก็ตามครับตัวระบบเองก็ยังเป็นระบบของคอมพิวเตอร์นะตัวคอมพิวเตอร์เองเนี่ยก็ยังถูกเป็นโปรแกรมหนึ่งนะครับดังนั้นในการทำงานจริงๆของเขาเนี่ยก็ยังต้องอาศัยการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนอยู่เป็นไปตามที่เราวางเอาโปรแกรมมาไว้นะครับแต่ในอนาคตผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมันจะเกิดขึ้นได้ไหมนะครับบางทีเหมือนในหนังใช่ไหมยิงดิวเคลียร์กันเองได้ประมาณนี้นะแต่ว่าคิดว่าคงไม่มีใครพยายามทำเรื่องแบบนั้นขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับขอสรุปนิดนึงแล้วกันนะ Data Mining ที่จะเป็นตัววิเคราะห์ตัวข้อมูลใช่ไหมครับที่เราเก็บข้อมูลมาเยอะๆเนี่ยตัว Data Mining นะครับจะทำอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากข้อมูลชุดใหญ่เลยนะครับแล้วทำการประมวลผลก่อนว่าข้อมูลที่เก็บมาได้เนี่ยข้อมูลไหนดีข้อมูลไหนไม่ดีนะครับหลังจากนั้นก็มาทำการแคสซิฟายก็คือทำการจัดละว่าอยากจะได้ข้อมูลไหนจริงๆนะแบ่งแยกไปข้อมูลนี้เป็นกลุ่มของประเภทนี้ข้อมูลนี้ประเภทนี้นะสร้างออกมาเป็นดาต้าเบสนะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นก็มีการใส่ตัว
อาจจะใช้วิธีการของทางสถิติเข้าไปนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นเหมือนการสร้างกลุ่มของตัวข้อมูลขึ้นมานะครับข้อมูลบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าหลายๆท่านที่เรียนเรื่องของสถิติเนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลบางอย่างถ้าเราดูจะรูปแบบแพทเทิร์นมันอาจจะเป็นแบบ normal ใช่ไหมก็มีข้อมูลแบบเป็นโฟร์ซองก็ดีอะไรเงี้ยมันพฤติกรรมของข้อมูลเราจะจับด้วยตัวสถิตินะครับแล้วพอเราทราบพฤติกรรมข้อมูลแล้วเนี่ยครับก็เอามาใช้ในการวิเคราะห์ว่าเป็นอะไรติดไปได้นะครับเราก็จะเห็นก็จะได้ทราบว่าข้อมูลชุดนี้นะครับมีส่วนที่สามารถนำมาใช้ข้อมูลได้ตรงไหนบ้างนะครับหรือว่าข้อมูลชุดนี้สามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรต่อไปได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนของ data mining ซึ่งเป็นส่วนของการหาความรู้นะครับจากข้อมูลจริงข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของการเอาปัญญาประดิษฐ์เทคนิคต่างๆของปัญญาประดิษฐ์มาใช้นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็จะใช้ตัว neural network ใช่ไหมครับรูปนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของ neural network นะถ้าท่านใดที่เรียนเรื่อง neural network ก็จะเห็นรูปนี้บ่อยมากนะครับ neural network จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวของ neural network เองเนี่ยอาศัยเพียงชุดของข้อมูลนะครับที่เป็น input เข้ามาแล้วก็มีชุดของข้อมูลที่มี output อีกชุดหนึ่งนะครับ input ก็ output เนี่ยนะครับอาจจะต้องข้อมูลสัมพันธ์กันนะครับเช่นว่าท่านบอกว่าถ้าเครื่องจักรชิ้นนี้ถ้ารูปร่างของเครื่องจักรเป็นวงกลมต้องการเช่นต้องการรูปร่างของเครื่องจักรเป็นวงกลมท่านจะต้องใช้เครื่องจักรอะไรนะจะต้องใส่ข้อมูลความสัมพันธ์ตรงนี้เข้าไปนะครับให้กับตัว neural network ทราบเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้ตัว neural networkสามารถเรียนรู้ได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง input output นะคืออะไรแล้วเขาจะสร้างสมการขึ้นมานะครับสมการก็จะอาศัยตัวจะไปอยู่ตรงนี้นะเป็นน้ำหนักของตัวแปรนะเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยสัดส่วนของตัวแปรนะครับแล้วก็นี้คือตัวแปรที่เป็นตัวสมการเส้นตรงหรือว่าที่พูดถึงนะครับอยู่แล้วทุกคนก็จะพยายามจะปรับค่าของตัวแปรตัวนี้เองนะครับในหลักการกลไกข้างในนะครับก็เรียนแบบมนุษย์นั่นแหละนะครับในการสร้างสมการก็พยายามปรับค่าตัวนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วทำให้ input ตัวนี้นะครับตรงกับ output ที่วางไว้นะครับก็จะมีวิธีการนะครับในการเปรียบเทียบนะครับว่าถ้า input เข้ามาเท่านี้ output ควรจะต้องเข้าได้ถ้าข้อมูลที่เราให้เห็นว่าใส่เข้าไป input 10เนี่ยข้อมูลที่ต้องออกมาควรเป็นตัวออกมาเป็น5สมมุตินะครับ input คือ10ออก output คือ5นี่คือข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลหลายๆตัวก็จะเป็นออกมา11ออกมาเป็น5ก็มีนี่ครับหรือว่า11ออกมาเป็น6ก็มีตัว neural network ก็พยายามเหมือนพยายามไก่เกี่ยนะโดยการปรับตัว weight ตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อให้สามารถสร้างสมการที่ใส่เข้าไป10หรือ11สิบหรือสิบเอ็ดก็ดีก็ยังตอบมาเป็น5ได้เอามาเป็นเลข5ออกมาอย่างเงี้ยนี่คือหลักการคร่าวๆนะครับของตัวนี้ก็จะเบิกโอเคครับระหว่างผมอยากให้ทุกท่านนะครับหลังที่ฟังเมื่อกี้ถึงส่วนประกอบต่างๆตัวระบบนี้ก็จะเบิกระบบตัดสินใจอัจฉริยะนะครับอยากจะให้ท่านลองอีกครั้งนึงนะครับเข้าไปตอบในแพทเล็ตเหมือนเดิมนะครับว่าส่วนประกอบที่จะเป็นส่วนประกอบหลักของตัวตัวระบบตัดสินใจอัจฉริยะนะครับควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับสามารถท่านสามารถเข้าไปตามQR code นี้ก็ได้นะครับหรือว่าตามลิงก์ด้านบนนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เวลาท่านทบทวนนะครับสัก15นาทีนะครับผมจะตามเข้าไปดูในเพจเน็ตนะครับว่าแต่ท่านเป็นยังไงบ้างนะครับเราครับผมถามว่าก็คือเรื่องของว่าส่วนประกอบหรือองค์ประกอบสำคัญเนาะของระบบตัดสินใจอัจฉริยะในคนต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับ
อย่าลืมนะครับตอนตอบในแพทเล็ตเนี่ยใส่ชื่อผมด้วยนะผมจะได้ดูหน่อยว่าใครที่ร่วมเข้าร่วมทำกิจกรรมในส่วนนี้บ้างนะครับระหว่างนี้ถ้าเกิดมีข้อคำถามอะไรนะครับก็สามารถใส่มาในซูมนะครับหรือว่าทางซูมก็ดีครับหรือว่าทางยูทูบไลฟ์ก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าพยายามจะเข้าไปดูนะครับว่ามีข้อคำถามอะไรบ้างนะครับจะได้ตอบให้นะครับทีมงานพยายามชูป้ายสักอย่างนะครับคุณจะบอกเราถ่ายทอดสดก็จริงนะแต่พยายามแซวทีมงานไปด้วยนะครับระหว่างการถ่ายทอดสดแล้วอาจจะมีไม่ว่าอะไรตะกุกตะกักไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ๋อการโอเคครับคำถามนี้คำถามทุกท่านน่าจะอยากจะทราบนะครับจะถามว่าในการร่วมกิจกรรมนะมีผลมีเนื่องจากว่าเรามีการให้ certificate ด้วยนะครับในการเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการนะครับดังนั้นในแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดูว่าท่านใดที่เข้าร่วมทำกิจกรรมบ้างนะครับมีให้ส่วนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนะครับซึ่งตรงนั้นก็ผมก็จะนำมาใช้ในการประกอบในการให้ตัวเซอร์ติฟิเคตด้วยนะครับอันนี้ต้องขอชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับในการทำทั้งนี้นะอาจจะดูเข้มงวดหน่อยทั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่อยากแซวเขานะครับทั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีบางกิจกรรมไม่เยอะเท่าวันนี้นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าวันนี้เราอยากให้ทุกท่านได้รับความรู้นะเพราะว่าในส่วนของระบบอัจฉริยะเนี่ยพูดตามตรงก็คือเป็นหลายท่านอาจจะงงว่าเป็นอาจจะไม่มีพื้นฐานมากนักนะเพราะว่าเป็นเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแต่ผมก็จะไม่พูดถึงตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบลึกๆนะครับแต่จะใส่ว่าในการออกแบบคุณจะต้องมีอะไรอยู่บ้างแล้วเดี๋ยวเราเอาวิธีการออกแบบต่างๆข้อมูลต่างๆที่เรามีเนี่ยไปใส่ตัวโปรแกรมได้นะตัวโปรแกรมเราตั้งไว้นะจ๊ะเราให้ทางวิศวกรคอมพิวเตอร์เขาหรือนักโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาเป็นคนสร้างให้เราแต่เราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้เอาไปใช้งานนะก็ต้องรู้ว่าข้อมูลที่ควรจะต้องมีเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอกลับไปที่หน้าในแท็บแป๊บนึงครับเหมือนกับเมื่อกี้บอกว่าคุณว่าตัวเล็กไปหน่อยประมาณนี้นะครับขออนุญาตใส่อ๋อก็อย่าลืมใส่ชื่อนะครับพอดีผมถ้ามีชื่อมาด้วยก็จะดีมากผมจะได้ตรวจสอบได้ง่ายๆนะครับหลายท่านแสดงว่าตั้งขอบคุณมากเลยนะครับที่ตั้งใจจดนะครับเอกสารนะครับเนื่องจากว่าเราพยายามที่จะให้ทุกท่านมีส่วนร่วมจริงๆนะครับก็เลยยังไม่เรียกว่าหลังจากจบอบรมนะถึงจะอยากให้เอกสารไปนะครับกลัวหลายท่านแบบพอได้เอกสารปุ๊บเดี๋ยวหายไปนะครับเดี๋ยวขออ่านของบางท่านนะครับว่าที่ฟังผมบรรยายไปเมื่อสักครู่นะ
ได้รับความรู้หรือว่าได้รับแนวคิดอะไรไปบ้างครับท่านนี้บอกว่าต้องประกอบด้วย data นะครับ software network นะครับจับคีย์เวิร์ดไว้นะครับทิป data ท่านนี้ก็บอกว่ามี data mining นะครับกับตัว artificial ดัดอย่าลืมนะ data mining จริงๆเป็นเทคนิคนึงในการหาองค์ความรู้ประมาณนี้นะครับส่วนตัว artificial neural network เนี่ยก็เป็นอีกเทคนิคนึงในการที่จะคำนวณประมาณนี้นะประมาณคำนวณหรือว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยอาจจะมีหลายๆโปรแกรมนะครับที่เป็นระบบตัดสินใจเหมือนกันนะครับเช่นระบบของ expert system นะครับก็ในการวิเคราะห์ก็เรียกว่าในการคำนวณข้อมูลเนี่ยตัวข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ตัวเดลต้าเบิร์กมาเป็นตัวหลักนะครับเขาจะใช้ระบบของเรียกว่าเป็นรูเบสนะครับก็คือมีการใส่กฎเข้าไปกฎเงื่อนไขนะครับโอเคนะครับโอ้ยิ่งใจเลยนะครับวันนี้พอเห็นทุกท่านสามารถตอบได้นะครับบางท่านตอบมาเยอะด้วยนะคลิปวันนี้มีการ data collecting นะครับเก็บข้อมูลนะครับโอ้ท่านนี้นะครับเรียกว่าคุณอ่านชื่อได้ไหมเนี่ยนะครับขอไปถ้าอ่านชื่อผิดนะครับคุณพีรพงศ์นะครับจะบอกว่าระบบการตัดสินใจนะครับสลับไปแล้วประกอบไปด้วย3ประกอบหลักนะครับ3ส่วนหลักคือ1การจัดการข้อมูลนะครับอันที่2ก็จะเป็นผมไม่เอ่ยเห็นแค่1ข้อมูลก็จะสลับไปสลับมาอยู่ตรงนี้ผมเอาอย่างนี้เลยนะฮะอ่ะมีแค่ครึ่งเดียวระบบก็จะประกอบไปด้วยการจัดการข้อมูลนะครับซึ่งก็ตัวฐานข้อมูลจริงก็คือตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมคือระบบส่วนแรกของ data mining ครับที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลมาแล้วก็ทำการนี่ก็วิเคราะห์ตัวข้อมูลนั้นจัดกลุ่มข้อมูลนะครับแบ่งประเภทต่างๆนะครับแล้วก็ทำเป็นฐานข้อมูลเกิดขึ้นนะครับนี่ท่านบอกว่ามีขออนุญาต expand post นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงนะครับก็คือใช้วิธีการ data mining นะครับแล้วก็ในการที่จะตัดสินใจบางครั้งก็จะใช้เป็น neural network นะครับจริงๆหลายๆท่านบางครั้งผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ได้สอบถามกันลึกๆนะครับว่ามีท่านใดบ้างที่ใช้ตัวระบบIDSS ที่อยู่นะครับในการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมนะสามารถที่จะเปลี่ยนเพิ่มเติมก็ได้นะครับนอกเหนือจากที่ผมบรรยายไปก็ได้นะครับเพื่อเป็นการแชร์ความรู้แล้วกันนะครับให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วยนะครับเรามีทั้งจริงๆมีทั้งนักวิชาการนะครับอยู่ในการอบรมครั้งนี้ด้วยนะครับช่วยกันนะครับเพื่อจะเป็นการเพิ่มความรู้เข้าไปนะครับกับผู้เข้าร่วมนะครับท่านนี้เป็นมาเป็นลักษณะของกระบวนการนะครับ input process นะครับนี่คือเรื่องของ input process กับ output เนี่ยเป็นเรื่องของการทำพอดีเห็นทำนี้ก็ผมนึกถึงเวลาเราทำกระบวนการในทั้งหมดที่อยู่ในรายการผลิตประมาณนี้ก็จะเป็นแบบว่า input มี input เข้ามานะแล้วก็มีตัว process แล้วก็มี output นะครับหลายท่านที่อยู่ในส่วนบริษัทอุตสาหกรรมก็ดีนะครับก็จะได้
เรียกว่าถ้าเกิดว่าบริษัทไหนก็ดีนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมไหนก็ดีนะครับสถานประกอบการไหนก็ดีเนี่ยที่มีการจัดตัวฐานข้อมูลของบริษัทดีๆเนี่ยนะครับจะช่วยเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะดำเนินการของด้านต่างๆของบริษัทนะครับยิ่งจัดได้ดีมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการที่จะเอามาใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำนะผมเห็นเวลาเข้าไปโรงงานหลายๆที่นะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในการที่จะดำเนินงานต่างๆเนี่ยเวลาเราค่อยคำปรึกษาเนี่ยครับเราก็จะถามหาเรื่องของข้อมูลเป็นหลักเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้อะไรเพราะเอามาใช้เป็นฐานในการที่จะให้คำแนะนำได้ถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลเหล่านั้นมาเนี่ยนะครับตอนที่เราจะตัดสินใจว่าคุณจะดำเนินการไปยังไงเนี่ยนะครับก็จะทำไปได้ยากนะครับครับผมมีใครบางท่านใส่ชื่อนะมาใส่ข้อมูลด้วยนะใส่ชื่ออย่างเดียวนะโอเคมาแล้วตัวดีนะครับเดี๋ยวในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวจะขอพักเบรกสักครู่แล้วกันนะครับประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีตอน10โมงครึ่งนะครับ10โมงครึ่งThank you.
Bye.
คครับเป็นไงบ้างครับพักเบรกไปประมาณเกือบ15-20นาทีนะครับนี่ก็ดูได้โอ้ข้อมูลให้ทํากันนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับทุกท่านสามารถตอบคําถามข้อนี้ได้นะผมคิดว่าข้อนี้น่าจะยากนะเพราะว่าไม่ได้ให้ตัวสไลด์ไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้จดเนี่ยอาจจะพลาดไปเลยนะครับในส่วนต่อมานะครับขออนุญาตละกันลืมไปเลยนะมีข้อคำถามด้วยถามก่อนดีกว่าเนาะตอบคำถามก่อนเดี๋ยวให้เขาขึ้นมาคำถามมีไหมครับจะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในซูมนะครับสามารถที่จะถามโดยตรงก็ได้นะไม่ต้องเขียนก็ได้นะแต่ว่าแต่ก่อนตอนที่จะถามก็เปิดไมค์ขึ้นมาก่อนนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมีข้อมูลที่อยากเพิ่มเติมนะครับในส่วนเวลาผมบรรยายเนี่ยก็สามารถที่จะพูดขึ้นมาได้แล้วครับถือว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับความรู้นะครับเพราะว่าในส่วนของการทำงานหน้างานจริงเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าทุกท่านเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่านะครับของผมก็อย่างมากก็เป็นที่ปรึกษาให้ไม่ได้ไปคือก็เราก็เอาทฤษฎีนะไปช่วยกับโรงงานนะครับแต่ว่าในการทํางานจริงๆเจอปัญหาจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานที่โรงงานเป็นหลักนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวมีคําถามขึ้นให้มั้ยเอ่ยครับมีคําถามมา2ข้อนะครับเป็นเรื่องของฐานข้อมูลทั้งคู่นะครับดังว่ามีหลายท่านในที่นี้นะครับที่กําลังประสบปัญหาหรือว่ามีกำลังทำงานอยู่ในเรื่องของฐานข้อมูลอยู่นะครับเพราะว่าฐานข้อมูลจริงๆเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากครับอย่างที่บอกนะครับว่าตอนที่เราเข้าไปโรงงานปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราถามหาก็เลยข้อมูลต่างๆที่โรงงานมีนะครับเพราะใช้ในการตัดสินใจทั้งสิ้นนะครับข้อมูลบางข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่จำเป็นเขาเรียกมันจำเป็นมากจำเป็นต้องมีนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าใช่ไหมครับข้อมูลหนึ่งก็ต้องมีเรื่องของต้นทุนแต่ตอนถามไปก็อาจจะให้บ้างไม่บ้างโรงงานอาจจะให้ข้อมูลบ้างหรืออาจจะไม่บ้างนะปิดข้อมูลบางแต่เราก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้วิธีการตอนที่เราเป็นจิ้มสารเนี่ยใช้วิธีการในการดูในการประมาณการออกไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลที่แท้จริงเป๊ะๆก็ได้นะครับเราก็ดูว่าถ้าเกิดลดลงไป 10% เพิ่มขึ้นไป 10% เนี่ยจะทำให้ผลประกอบการเป็นยังไงนี่เราดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็เอาไปปรับต่อกับข้อมูลจริงๆที่คุณมีนะครับดังนั้นฐานข้อมูลหลายๆตัวนะครับที่คุณจะต้องเก็บเพื่อใช้เป็นตัวใช้ในการตัดสินใจเนี่ยก็จะมีสำคัญอยู่นะครับอย่างเช่นต้นทุนอันนี้แน่นอนนะครับต้นทุนทุกด้านเลยต้นทุนทุกด้านนี่ต้องเก็บหมดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนนั้นเราบางทีเราบอกว่าอยากจะลดต้นทุนแผนกนี้นะครับพอลดปุ๊บปรากฏว่าไปเพิ่มอีกแผนกนึงทันทีอย่างเงี้ยก็เลยต้องเก็บทั้งหมดเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันอยู่ในเรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องของกําไรใช่มั้ยกําไรต้นทุนเนี่ยจะมาด้วยกันหรือว่าเรื่องของบุคลากรก็ดีบางบริษัทก็ต้องการเรื่องของบุคลากรมีบุคลากรกี่คนในบริษัทเพราะว่าในการวางแผน1อันเนี่ยบุคลากรที่สําคัญมากนะครับทําโครงการ1โครงการเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีคนที่จะไปรองรับของโครงการนั้นเนี่ยคุณเจ็ดเลยนะผมบอกให้เลยนะทำงานอาจจะทำเพราะว่า1คนทำงานได้ไม่ก็จำกัดอยู่8ชั่วโมงนะบางทีนะครับทำงานอยู่8ชั่วโมงแต่ถ้ามีคนไม่ที่มีศักยภาพไม่เพียงพอเนี่ยเขาต้องทำงานมากกว่า8ชั่วโมงใน1วันแน่นอนนะอันนี้เกิดขึ้นจริงนะครับนั้นเรื่องของคนก็สำคัญก็ต้องมีข้อมูลคนนี้ทำงานได้เป็นยังไงประสิทธิภาพการทํางานหรือว่าเค้ามีความถนัดด้านไหนเนี่ยอันนี้ต้องมีข้อมูลของแต่ละคนเอาไว้นะเพื่อที่จะใช้ในการวางแผนในการทําโครงการต่างๆในการแก้ไขปัญหาต่างๆครับข้อมูลของเครื่องจักรจําเป็นมั้ยก็จําเป็นเหมือนกันนะแม้ว่าเครื่องจักรเนี่ยจะหมายถึงถ้าเป็นบริษัทที่ไม่มีเครื่องจักรผลิตภัณฑ์ก็จะหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในบริษัทนั่นแหละนะครับก็ต้องพร้อมที่จะบริการเราที่จะเสิร์ฟเราในการทํางานใช่มั้ยครับอันนั้นถ้าเป็นบริษัทที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนี่แน่นอนเ
ครื่องจักรก็ต้องไม่เสียระหว่างการทำงานถูกไหมครับเพราะว่าการเสียการทำงานหนึ่งครั้งเนี่ยเครื่องเสียหนึ่งครั้งนี้ก็คือหยุดการผลิตไปก็มีก็เรียกว่าเป็นการสูญเสียโอกาสในการขายขึ้นมาทันทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวข้อคำถามนะครับมาแล้วนะครับถามเรื่องของคุณสมบัติของฐานข้อมูลที่ดีนะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ผมก็พูดไปนิดหน่อยครับข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจได้ดีจริงๆนะครับข้อมูลนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงอันนี้อันแรกเนี่ยนะครับบางข้อมูลเนี่ยสืบไปสืบมาพนักงานบางท่านก็เมคข้อมูลมาบ้างนะบางทีเราให้เก็บหรือว่าเราให้เก็บข้อมูลโอเคคุณทำงานได้วันละเท่าไหร่นะครับหรือว่าเครื่องจักรของมีของเสียบ้างไหมอย่างเงี้ยนะครับสมมตินะปรากฏว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไม่ได้ข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ข้อมูลนั้นก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้นะครับนำไปใช้ก็วิเคราะห์ก็ว่าไม่ถูกต้องอีกถูกไหมเพราะนั้นข้อมูลอันแรกเลยต้องข้อมูลที่ข้อมูลจริงๆเกิดขึ้นจริงนะครับข้อมูลที่ดีอันต่อมานะครับข้อมูลนั้นจะต้องนำมาวิเคราะห์ต่อได้ความหมายคืออะไรข้อมูลบางอย่างเนี่ยข้อมูลจริงเลยแต่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของกับงานส่วนอื่นเลยนะครับอย่างนี้บางทีเราต้องจัดกลุ่มไงจัดกลุ่มของฐานข้อมูลข้อมูลชุดนี้มีชุดข้อมูลสำคัญข้อมูลชุดนี้เป็นชุดข้อมูลที่ต้องเกี่ยวข้องกับใครหรือเราข้อมูลชุดนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเนี่ยตอนทำฐานข้อมูลบางข้อมูลก็เลยไม่จำเป็นต้องเก็บก็ได้นะครับถ้าเป็นในทางวิชาการหน่อยนึงเนี่ยตอนที่เราทำบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นว่าจะปรับปรุงกระบวนการใช่ไหมครับปรับปรุงกระบวนการของตัวลายการผลิตสมมตินะครับเราก็จะทำการเรียกว่าการหาทำการทดลองเบื้องต้นนะครับเรียกอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะหาว่าข้อมูลตัวไหนจริงๆที่จะมีผลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนั้นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยบางทีเราเก็บข้อมูลเต็มเลยแต่ว่ามีแค่สองสามตัวเท่านั้นที่จะมาใช้ในการแก้ปัญหานั้นได้นะครับดังนั้นตอนเราทำฐานข้อมูลเนี่ยเราก็เก็บเฉพาะฐานข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสองข้อหลักที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนสำคัญนะตอนที่ผมทำวิจัยเองก็ตามนะครับก็จะดูแค่สองต้องเป็นข้อมูลจริงๆนะเพื่อจะเอามาเอามาวิเคราะห์ได้ถูกต้องถูกไหมครับแล้วข้อมูลนั้นก็เป็นข้อมูลที่เป็นตัวแปรสำคัญนะในการที่เกิดปัญหานั้นๆเพื่อจะใช้ในการแก้ปัญหาจริงๆไม่แน่ใจว่ามีท่านใดที่อยากจะเพิ่มเติมข้อมูลก็ได้อยู่นะครับมีไหมครับมีใครยกมืออยู่ในซูมบ้างไหมครับแต่ขอคงไปข้อที่สองก่อนแล้วกันนะครับข้อที่สองเป็นเรื่องของว่าถามว่าเราควรจัดการฐานข้อมูล Big Data ที่มีในองค์กรอย่างไรเมื่อกี้ผมเห็นในจอตัวเองก็ตกใจนะยื่นโพยสักไกลใช่ไหมครับดูบนจอก็ได้อะเราควรจะต้องจัดการฐานข้อมูล Big Data ที่มีในองค์กรอย่างไรนะครับเพราะข้อมูลไม่เชื่อมนะไม่เชื่อมกันแบบเรียลไทม์นะครับเนื่องจากภาระหน้าที่ต่างกันนะครับจึงทำให้ข้อมูลกระจัดกระจายและก็ไม่รู้ว่าควรจะเชื่อข้อมูลฝ่ายใดอันนี้แก้ไขง่ายนิดเดียวนะครับคือหาเจ้าภาพไม่ได้นะครับว่าใครจะเป็นคนที่เก็บข้อมูลหลักอันนี้ยกตัวอย่างกรณีของมหาลัยแล้วกันนะครับอันนี้เอาเรื่องภายในมาพูดนิดนึงนะจะอย่าไปพูดต่อแล้วกันนะครับอย่างเช่นฐานข้อมูลศิษย์เก่านะครับทั้งที่เราใช้คำว่าฐานข้อมูลศิษย์เก่าของมหาลัยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยอยู่หลายที่มากนะเพราะไปอยู่ตามคณะต่างๆทุกคณะก็มีฐานก็มีข้อมูลศิษย์เก่าเหมือนกันแล้วแต่ละคณะก็ทำนี่ว่าทำกิจกรรมอัปเดตข้อมูลของเขาไปนะครับปรากฏว่าเหมือนกันก็คือมหาลัยต้องการข้อมูลของศิษย์เก่าเหมือนกันถูกไหมครับแต่ก็เกิดปัญหาพอมหาลัยถามไปที่คณะต่างๆครับคณะต่างๆก็จะบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของคณะเองจะอัปเดตไหม
แล้วก็ถามกลับมาที่มหาลัยเหมือนกันว่ามหาลัยอัปเดตไหมครับเพราะว่าการทำกิจกรรมต่างๆเหมือนกันนั้นการแก้ปัญหาตอนนี้ปัจจุบันที่เราทำก็คือว่ามีเจ้าภาพโดยตรงเลยนะครับใครจะดูฐานข้อมูลแล้วก็ทำการวิเคราะห์ละฐานข้อมูลนี้ฐานข้อมูลที่จะต้องทำขององค์กรเนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างลิสต์มาให้เรียบร้อยอาจจะให้ทางฝ่าย IT จริงๆเลยก็ได้เป็นคนทําให้นะครับถ้าองค์กรนั้นมีฝ่าย IT อยู่นะก็ใช้บริการฝ่าย IT ได้เลยนะครับเค้ามีความรู้ความชํานาญด้านนี้อยู่ครับหรือถ้าไม่มีก็ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับว่าจะให้ใครเป็นตัวตั้งต้นนะหรือว่าหัวหน้าแผนกหรือผู้จัดการฝ่ายไหนที่เป็นคนทํานะครับแล้วก็ทําการอัปเดตข้อมูลทีเดียวนะครับความหมายคือวันสักวันนึงที่ตั้งใจกันว่าจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลนะครับจะได้ข้อมูลตรงกันหมดแล้วถามว่าไม่เรียลไทม์เนี่ยแสดงว่าในองค์กรนะครับไม่ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบแสดงว่าถ้าดูตามข้อคำถามแสดงว่าแต่ละองค์กรก็จะมีฐานข้อมูลของตัวเองอยู่เก็บอาจจะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ตัวเองประมาณนี้ผมว่านะก็เก็บแค่ในคอมของส่วนตัวของใครบางคนนะแล้วก็ใช้งานใช่ไหมครับพอจะสอบถามข้อมูลหรือว่าเอามาใช้ร่วมกันเนี่ยก็ปรากฏว่าบางข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่ซ้ำกันแต่ว่าการอัปเดตข้อมูลนี่ไม่ตรงเวลากันเท่านั้นนะครับเราก็แก้ไขปัญหาเหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็เจอปัญหาเดียวกันในองค์กรนะครับก็ใช้วิธีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับปัจจุบันเราก็ใช้เทคโนโลยีที่ง่ายและสะดวกก็คือใช้เป็น Google นะครับGoogle Driveซึ่งสามารถแชร์ทรัพยากรร่วมกันได้สามารถแก้ไขทรัพยากรร่วมกันได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าบริษัทมีเงินลงทุนนะครับก็สามารถซื้อระบบฐานข้อมูลที่ดีๆขึ้นมาได้นะครับแต่ก็อาจจะเจอปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆบริษัทเหมือนกันพอใช้ฐานข้อมูลชุดใหญ่ๆหรือว่าที่แพงๆเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการใช้งานอีกดังนั้นก็ต้องปรับให้ดีฐานข้อมูลแบบไหนเรียกว่าบริษัทไหนที่เขานำเสนอฐานข้อมูลมานะครับให้เหมาะกับเรานะครับเหมาะกับการทำงานของเรานะครับบางอย่างเนี้ยบางฐานข้อมูลน่าเชื่อถือมากเขาใช้ในองค์กรใหญ่ๆแต่ว่าพอใช้ในองค์กรเราที่มีขนาดเล็กลงเนี้ยการทำงานปรากฏว่าติดขัดไปหมดนะเพราะว่าฟังก์ชันการทำงานด้วยข้อจำกัดของตัวโปรแกรมเองนะครับก็ทำให้การทำงานยากขึ้นกว่าเดิมอีกต้องมาเรียนรู้ใหม่อันนี้ก็จะเป็นข้อที่ฝากไว้นะถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมก็ถามเข้ามาอีกได้นะครับบางทีผมอาจจะตอบบางประเด็นไปนะครับไม่ครบถ้วนนะครับงั้นก็ถามเข้ามาต่อได้นะครับโอเคนะครับในส่วนของข้อคำถามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปในเนื้อหาอีกสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำเวิร์กช็อปอีกสักรอบหนึ่งนะครับก่อนพักเที่ยงนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันอย่าเพิ่งเบื่อนะครับการทำเวิร์กช็อปมีทุกช่วงนะครับเพื่อมั่นใจว่าทุกท่านสามารถได้รับความรู้ตรงนี้ได้จริงๆนะครับในส่วนของระบบเมื่อกี้เราดูเรื่องของข้อมูลคอมโพเนนต์นะส่วนประกอบแต่ในแต่ละพอเรามีส่วนประกอบต่างๆเนี่ยเราก็จะมาทำในส่วนของเรียกว่าเฟรมเวิร์กก็คือกระบวนการในการทำงานนะเป็นยังไงแต่ละส่วนประกอบมาต่อกันนี่ทำยังไงในส่วนของเฟรมเวิร์กนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนหลักเหมือนกันก็คือส่วนที่เป็น data mining ก็คือตัวที่ฐานความรู้ใช่ไหมครับตัวที่เป็นองค์ความรู้เนี่ยกับตัวที่เป็นตัวระบบในการคำนวณนะซึ่งตรงนี้เราใช้เป็นตัว artificial neural network นะครับเราเรียกระบบถ้าเกิดว่ามีการใช้งานแบบนี้นะครับ data mining บวกกับตัว neural network เนี่ยนี่ผมขอใช้ตัวย่อว่าเป็น DM กับ NN นะครับหรือบางทีอาจจะมีตัวย่ออื่นก็ได้นะแล้วแต่ว่าโปรแกรมนั้นจะใช้ถ้าว่าคือว่า data mining บวกกับตัว fuzzy ประมาณขออนุญาตพูด fuzzy logic นะครับก็เป็นเทคนิคหนึ่งในการทำตัวปัญญาประดิษฐ์นะครับหรืออาจจะเป็น data mining บวกกับ GA ที่เป็นตัว genetic algorithm ประมาณนี้นะครับตัว framework นะครับตัวรูปแบบข
ของการกระบวนการทำงานเนี่ยจะต้องสนับสนุนการตัดสินใจนะครับโดยการที่สามารถที่จะเรียกว่าเรียกคืนข้อมูลเก่าๆได้ความหมายคืออะไรเพราะว่าเดิมในการทำงานของนิวรอนเน็ตเวิร์กเนี่ยอาศัยข้อมูลเดิมนะครับข้อมูลพื้นฐานข้อมูลที่เราเก็บไว้10ปี20ปีก็ตามหรือว่าปี2ปีก็ตามเนี่ยเอามาใช้ในการเป็นตัวให้ตัวคอมพิวเตอร์ได้เกิดการเรียนรู้นะครับอันนั้นก็เลยมีการเป็นระบบที่ต้องเรียกคืนเรียกข้อมูลชุดเก่าขึ้นมาได้นะครับโดยข้อมูลชุดเก่าเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นฐานเป็นถังนะเป็นชั้นเนี่ยเป็นถังขนาดใหญ่เลยของตัวองค์ความรู้อยู่จริงๆก็คือฐานตัวฐานข้อมูลนั่นเองครับแล้วก็มาทำการให้เหตุผลนะครับให้เหตุผลต่างๆนะครับจริงๆก็ตอนทำ neural network เนี่ยจะเกิด2กระบวนการนะครับคือการ learning อันนึงนะครับกับกระบวนการ listening อันนึงกระบวนการ learning เนี่ยจะมีกระบวนการที่ทำการปรับตัวค่าน้ำหนักของตัวแปรนะครับตอนเราทำสมการเส้นตรงเนี่ยนะครับถ้าบางท่านอาจจะคุ้นนะก็เป็น y เท่ากับ ax บวก b นะสมการเส้นตรงก็ทำการปรับค่าตัว a เนี่ยที่เป็นค่าคงที่ตรงเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับทำการ learning ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้สมการที่ถูกต้องแล้วนะครับว่าถ้า x เท่านี้ต้อง y เท่านี้ตามข้อมูลที่เรามีก็จะเกิดการ listening เกิดขึ้นก็จะเป็นตัวองค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นของตัว neural network นะครับนั้นในรูปแบบของการของตัว DM กับ NN เมื่อกี้นะครับอันนี้แป๊บนึงครับผมในรูปแบบของ DNR ในรูปแบบของตัวโมเดลนะครับหรือว่ารูปแบบของตัวระบบตัดสินใจอัจฉริยะนะครับจะต้องสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ได้มาจากองค์ความรู้ที่หลากหลายด้วยนะครับ data rich domain นะครับองค์ความรู้ที่หลากหลายแล้วก็เราก็จะใช้องค์ความรู้นั้นนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้องค์ความรู้นั้นในการแก้ปัญหาที่เรามีนะครับซึ่งจะมี2ส่วนนะครับ ส่วนที่เป็นก็เรียกว่าเป็นส่วนของการทํานายนะครับ predictive เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตอนที่เราทํา neural network เนี่ยใช้ข้อมูลเดิมใช่มั้ยใช้ข้อมูลเดิมในการมาเรียนรู้หรือมาสร้างสมการแต่พอใช้งานจริงเนี่ยนะครับจะต้องเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงณปัจจุบันนะครับแล้วทํานายว่าเอาท์พุตจะต้องใส่ข้อมูลปัจจุบันเข้าไปแล้วควรจะต้องได้คําตอบออกมาเป็นยังไงก็เป็นการทํานายสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นก็เรียกว่าเป็น predictive tools ครับเห็นครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแก้ไขข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับไอ้มึงนานมากแล้วนะเนี่ยทับตกเชื้อทำให้แบบไปดูดิป่ะคือ
ต่ไอ้นั้นมันติดเชื้อจากการที่หนูไปทำลากเกียมเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วใช่ทำไอ้ทำเลยนะทำลักสารลักฟันอ่ะแล้วมันไม่สะอาดไปในลักฟันอ่ะแล้วมันก็แบบไม่ปวดด้วยนะ
ช้ข้อมูลเก่าในการสร้างตัวโมเดลถูกไหมครับแต่ว่าตอนที่เราทำข้อมูลใหม่เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้ควรจะเป็นอะไรตัว neural network จะช่วยบอกคำตอบให้ก็เหมือนเป็นการทำนายคำตอบที่ควรจะมีนะครับนั้นในคำตอบต่างๆเนี่ยนะครับก็จะตัวปัญหาหรือคำตอบเนี่ยก็จะถูกตัว neural network ทำนายให้เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างของกระบวนการที่เป็นแบบนี้นะครับเช่นในการวิเคราะห์ใช่ไหมครับโรคต่างๆนะครับเขาก็จะอาศัยตอนที่เราทำฐานข้อมูลของการวิเคราะห์โรคเนี่ยคุณจะเห็นว่าก็เก็บสถิติจากผู้ป่วยที่เคยป่วยโรคนี้มาใช่ไหมป่วยแบบนี้อาการก็จะเป็นอย่างนี้มาแล้วก็วิธีการรักษาที่เคยรักษามาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็หายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีโรคแทรกซ้อนหรือว่ามีไซด์เอฟเฟกต์ยังไงนะครับผลข้างเคียงเป็นยังไงตรงนั้นก็ถูกเอานำมาใช้เป็นตัวฐานข้อมูลนะครับแล้วก็พอมีคนไข้คนใหม่เข้ามาใช่ไหมครับอาการของโรคเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันแต่ก็มีความแตกต่างอยู่บ้างตัวNeural Networkก็จะพยายามทำนายให้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งอาจจะตรงบ้างหรืออาจจะตรงหรือไม่ตรงก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าตอนโมเดลหรือว่าข้อมูลฐานเดิมที่เรามีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถเอาไปสร้างสมการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในการทำนายทุกได้ถูกต้องแม่นยำมากแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทคนิคลึกๆของตัวNeural Networkนะครับถือว่าตอนพยากรณ์อากาศก็เช่นเดียวกันจะเห็นสังเกตว่าการพยากรณ์อากาศเนี่ยต้องใช้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะทันเวลาก็ได้เรียลไทม์ก็ได้เพราะว่าอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องมีฐานข้อมูลชุดเก่าๆเยอะมากเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะทำไงว่าถ้าเกิดลักษณะของความชื้นเท่านี้ประกอบกับลมเท่านี้นะครับควรจะเกิดเป็นเมฆฝนไหมอะไรประมาณนี้นะซึ่งตรงนั้นต้องอาศัยข้อมูลเดิมทั้งสิ้นนะครับมาถึงแม้ว่าปัจจุบันอาจจะมีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการที่จะทำนายสร้างโมเดลของตัวการไหลนะครับของตัวความชื้นก็ดีนะครับหรือว่าการไหลของความร้อนความชื้นก็ดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะพยากรณ์อากาศได้ถึงแม่นยำถึง 100% นะถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยเวลาเขาพยากรณ์อากาศกันเนี่ยครับก็จะไม่พูด 100% นั่นก็ถึง 80% บ้าง 60% บ้างจะไม่พูดถึง 100 นะครับเพราะว่ามันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่บางที ไม่ก็ซ่อนอยู่นะครับที่บางทีไม่สามารถจะโมเดลขึ้นมาได้นะครับดังนั้นนะครับตอนที่เราสร้างระบบIDSS เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนที่ใช้ในการอธิบายลักษณะของข้อมูลนะครับจะเรียกว่าเป็น descriptive model นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนี้อาศัยข้อมูลที่เป็น spectral data เนี่ยมานะครับหรือ raw data ก็ได้ถ้าเกิดเราพูดถึงข้อมูลดิบๆนะเราเก็บข้อมูลจากโรงงานใช่ไหมครับข้อมูลเช่นนี้ได้ทำงานเท่านี้ใช้เวลาในการทำเท่านี้ใช้คนเท่านี้ใช้พลังงานเท่านี้ฉะนั้นเหล่านั้นเป็นข้อมูลดิบข้อมูลเราดิบแบบนี้ถูกนำมาจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนต่างๆเช่นข้อมูลชุดที่หนึ่งเป็นข้อมูลด้านพลังงานเขาว่าไปข้อมูลที่สองเป็นข้อมูลด้านของการใช้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรสมมตินะครับอันที่สามเป็น utilization ของเครื่องจักรเนี่ยเราก็จัดกลุ่มออกมานะครับแล้วก็ทำการใช้ data mining อีกทีนึงเพื่อที่จะหาสาระสำคัญของข้อมูลหรือว่าข้อมูลไหนที่ไม่จำเป็นจริงๆบางอย่างเช่นพลังงานสมมติบางพลังงานที่น้อยๆไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อกระบวนการนะก็ตัดข้อมูลเหล่านี้ทิ้งไปก่อนการใช้พลังงานสูงๆที่มีผลต่อกระบวนการทำงานก็เก็บข้อมูลนั้นไว้ data mining ก็จะคอยขุดข้อมูลที่จำเป็นนี้ออกมาให้เรานะครับก็จัดออกมาเป็นกลุ่มของคุณลักษณะของต่างๆของตัวข้อมูลดิบนะครับเราเรียกเป็น descriptive model นะครับกลุ่มเหล่านี้ก็จะอธิบายถ้าเกิดพลังงานนะครับใช้พลังงานระหว่างช่วงนี้เป็นการใช้พลังงานที่มากประมาณนี้นะช่วงนี้เป็นการใช้พลังงานน้อยก็จะเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้นะครับการใช้ประสิทธิภาพ
ของข้อมูลประมาณนึงป่า10ชั่วโมงต่อวันเครื่องจักรประเภทไหนบ้างใช้10ชั่วโมงต่อวันแล้วยังไม่ยังใช้งานได้อยู่ก็เก็บเป็นข้อมูลมาไว้บางเครื่องจักรใช้งานแค่ได้แค่5 6ชั่วโมงต่อวันก็เก็บเป็น1ข้อมูลไว้ก็เก็บฐานข้อมูลเนี้ยไปเต็มเลยนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในอีกส่วนนึงก็คือส่วนของการวิเคราะห์นะครับก็คือตัว predictive ซึ่งตัว predictive เนี่ยใช้ตัว neural network ในการวิเคราะห์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ neural network เนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้นะครับเมื่อกี้มีคำถามเข้ามาเหมือนกันว่า input output ของ neural network นี้จำเป็นต้องรู้ความสัมพันธ์ไหมคำตอบเลยคือไม่จำเป็นนะครับโปรแกรมสร้างให้เราหมดนะครับขออย่างเดียวมีข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆนะครับ input เป็นเท่าไหร่ output เป็นเท่าไหร่เช่นคุณอยากรู้ว่าต้องใช้เครื่องจักรตัวไหนนะครับเราก็ใช้ฐานข้อมูลของการวางแผนการผลิตเดิมก็ได้นะเอาข้อมูลการวางแผนการผลิตเดิมมาหยิบมาทั้งชุดเลย10ปี20ปีย้อนหลังคุณก็จะเห็นว่าเวลาจะผลิตสินค้ารูปร่างหน้าตาแบบนี้คนที่เคยวางแผนการผลิตไว้เนี่ยเขาจะใช้เครื่องจักรตัวไหนเราเก็บข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็น input ก็คือรูปร่างลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์output ก็จะเป็นเครื่องจักรใช่ไหมครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะโค้งเว้าต้องผ่านเครื่องจักรที่สามารถที่จะทำการคว้านสมมตินะครับก็พวกกึ่งพวกต่างๆเนี่ยได้สมมตินะเราก็จะใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้มาใส่เข้าไปในตัว neural network นะครับดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องรู้เรื่องของสมการนะความสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องจักรกับตัวรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์เลยก็ได้นะครับใส่แค่ข้อมูล2ชุดนี้เข้าไปในตัว neural network นะครับเดี๋ยว neural network ก็จะไปหาความสัมพันธ์ให้ภายในตัวโปรแกรมโดยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าความสัมพันธ์นั้นง่ายสุดก็คือใช้ตัวสมการเส้นตรงนั่นเองซึ่งบางทีเนี่ยถ้าบางท่านเนี่ยดูเรียนเรื่องสถิติมาก็ดีนะครับเรียนเรื่องของความแม่นเป็นเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอตัวแปรใช่ไหมครับเช่นใช้ระบบดีเกชันอย่างเงี้ยดีเกชันก็จะมีมากกว่าเส้นตรงนะก็มี x บวก y บวก x กําลัง2 y กําลัง2อะไรพวกเนี้ยไปทางแต่ regression บางครั้งก็จะได้ข้อมูลที่ทางหลักของเราบอกว่ามันฟิตไปหมดเลยมันไปหาได้ y ได้ทุกตัวเลยเอาผลได้ทุกตัวเลยไม่ว่าใส่ x ยังไงก็ได้ y ตามที่ต้องการแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวสมการ x กําลัง2 y กําลังสมการกําลัง2เนี่ยนะครับมันคุณสมบัติมันเป็นอย่างนั้นมันสามารถที่จะโค้งเข้าไปหาค่าต่างๆได้เพราะมันสมการกำลังสองเป็นการโค้งถูกไหมครับแต่ถ้าเราสร้างสมการเส้นตรงเนี่ยนะครับการทำนายก็จะมีเป็นแนวโน้มที่เห็นได้ชัดกว่าเราจะรู้เลยว่ามันกำลังขึ้นหรือว่าลงหรือว่ามันกำลัง x กับ y เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้ตามทฤษฎีจะเป็นอย่างนั้นนะครับนั้นในส่วนของอีกส่วนหนึ่งของระบบIDSS นะครับก็จะเป็นส่วนของการทำนายซึ่งใช้ neural network นะครับนั้นในเรื่องของข้อมูลนะครับก็เน้นย้ำอีกรอบแล้วกันนะครับว่าจากสรุปจากเมื่อกี้แผนภูมิเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่ามี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นการหาข้อมูลใช่ไหมครับหาข้อมูลตัว data โดยใช้ data mining นะครับกับอีกส่วนหนึ่งใช้ในการทำนายข้อมูลก็ใช้ neural network นะครับผลของการใช้ทั้ง2ส่วนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือต้องการข้อมูล output ที่เรายังไม่รู้ค่านะถูกมั้ยเพราะเป็นเพราะเราต้องใส่ค่า input เข้าไปจริงๆถึงจะรู้ว่าค่า output เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ผมก็ใส่เนื้อหาเพิ่มเติมนะครับว่ารูปแบบต่างๆนะครับที่ควรจะต้องมีสำหรับให้เกิดเป็นเรียกว่าเป็นอัจฉริยะมากขึ้นนะครับสําหรับระบบการตัดสินใจนะครับควรจะต้องมีคือสามารถที่จะสร้างเป็นคลังของข้อมูลได้นะครับเราเรียกว่า data repository เนี่ยคือคลังข้อมูลเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะใช้นอกเหนือจากที่เป็น database นะครับก็จะใช้เป็นพวก case based ก็ได้นะครับคือเป็นกรณีไปเช่นถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นแล้วจะต้องทําอะไรต่อนะครับถ้าเป็น database เนี่ยdata diving เนี่ย data oriented เนี่ย
ธรรมดาเนี่ยมันจะใส่แค่ข้อมูลเข้ามาไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะจะบอกว่าถ้ารูปร่างแบบนี้จะต้องทำเครื่องจักรนี้แต่ถ้าเคสเนี่ยจะบอกเลยว่าถ้าเกิดรูปร่างผิดเพี้ยนแบบนี้แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างจะต้องทำอะไรต่อนะครับอันต่อมาก็จะใช้กระบวนการเรียกว่าเป็นinductive ของ data mining นะก็เป็นการขุดเพื่อที่จะนำ inductive คือการนำนะครับการนำหาข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นส่วนแรกใช่ไหมครับที่คุณเห็นในไดอะแกรมที่ตามมานะครับ knowledge base นะครับอันนี้เราใช้ในการแก้โดยใช้อาศัยองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญจริงๆเลยนะครับ knowledge base มีการสร้างรูปแบบของ knowledge base เนี่ยใช้ลักษณะของการตั้งเงื่อนไขนะครับ ifถ้าทางภาษาคอมเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้ if กับ then นะหลายท่านที่เรียนโปรแกรมคอมมาก็จะได้ยินบ่อย if กับ then ถ้าหากเกิดสิ่งนี้ขึ้นจะทำอะไรต่อ if กับ then นะครับนี่เพราะว่าตอนที่เราไปนำความรู้หรือว่าพยายามที่สกัดความรู้ออกมาจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับก็จะมักจะได้ยินคำนี้เสมอว่าผู้เชี่ยวชาญก็จะบอกเลยว่านี่ถ้าเกิดเจอรูปร่างแบบนี้นะจะต้องทำแบบนี้แน่นอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเงื่อนไขทั้งนั้นนะครับรวมถึงตัวเราเองด้วยถูกไหมครับเวลาเราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเราก็จะมีเงื่อนไขขึ้นมานั่นเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันกับเรื่องของ knowledge base เรื่องเดียวกันเราต้องสร้างออกมาลักษณะของ if then if then นะถ้าฐานข้อมูลบางระบบผู้เชี่ยวชาญเนี่ยใหญ่มากก็จะมี if then อยู่เยอะเนื่องจากว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยสำคัญหลายอย่างหรือบางระบบพ่วงเอาตัวเราเรียกว่า fuzzy logic เข้าไปคือสร้างความเนื่องจากว่าระบบจริงๆเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนนะครับถ้าท่านที่อยู่ในรายการผลิตจะเห็นชัดคุณจะต้องวางใช่ไหมครับว่าผลิตสินค้า1ล็อตเนี่ยมีค่ายอมรับได้เท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องจักรจริงๆแล้วเนี่ยจะมีความผิดพลาดในการผลิตอยู่เล็กๆน้อยๆเสมอนะครับแต่ว่าเราก็ต้องวางไว้ว่าบวกลบเท่าไหร่ถึงจะยังอยู่ในสเปคที่เราที่ลูกค้ายอมรับได้ใช่ไหมครับหรือว่าอยู่ในสเปคที่เรายอมรับได้ในส่วนการผลิตเนี่ยครับตรงนี้แหละจะเกิดเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในระบบนะครับดังนั้นถ้าระบบที่ดีจริงเนี่ยก็จะใส่เรื่องความไม่แน่นอนเข้ามาอยู่ในระบบด้วยเช่นอาจจะเกิดกรณีนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะกรณีนี้กี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นี้ก็เป็นเรื่องความไม่เป็นนั่นเองครับก็เอามาใช้ในการคำนวณเพื่อตัดสินใจอีกทีนึงนะครับตัดสินใจแล้วเนี่ยนะครับระบบจะฉลาดอัจฉริยะจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกได้ด้วยว่าตัดสินใจแบบนี้ต้องทำอะไรต่อด้วยก็จะเป็นเรื่องของ advisory system ตัวนี้นะครับบางระบบเนี่ยบอกได้เลยว่าสมมติของทางการแพทย์เนี่ยจะชัดจะเห็นชัดนะครับว่าของเขาวินิจฉัยเสร็จเขาจะบอกเลยว่าต้องกินยาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าต้องออกกำลังกายตอนไหนหรือว่าต้องนอนกี่ชั่วโมงเนี่ยเขาจะบอกเราแนะนำแบบนี้มาได้นะครับซึ่งระบบพวกโภชนาการก็ดีนะครับระบบที่เป็นเรื่องของทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีตัว advisory system เนี่ยเข้ามาให้เราอยู่เสมอนะครับผมก็ใส่อันนี้มานิดนึงนะครับมาให้มองเห็นภาพว่าตอนที่เราทำฐานข้อมูลเนี่ยมันกระจายอยู่ยังไงนะครับเรามี data warehouse นะครับฐานข้อมูลใหญ่ของเราอยู่นะครับเราสร้างตัวอาจจะสร้างออกมาเป็นระบบของ case based ขึ้นมาก็ได้นะครับคือเรารู้แล้วว่าเกิดกรณีนี้ขึ้นในโรงงานนะครับแล้วก็เคยมีผู้จัดการเขาแก้ปัญหานี้ไว้แล้วก็ประสบความสำเร็จก็ตั้งตรงนี้มาเป็น1 case เลยพอเกิดเคสนี้อีกก็รู้แล้วว่าต้องแก้ปัญหายังไงหรือว่าเกิดทําเป็นลักษณะของกฎขึ้นมาเพราะว่าบางทีอาจจะไม่เกิดเป็นเคสลักษณะอีกขึ้นมาอาจจะมีปัญหาแค่บางตัวบางคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็ตั้งเป็นรูเบสขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อมาก็ใช้ตัวนิวรัลเน็ตเวิร์คในการช่วยทํานายได้นะเพื่อทําให้ตัวระบบทั้งระบบเนี่ยนะครับมีความสมบูรณ์ที่สุดนะอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ของตัวระบบการตัดสินใจอัจฉริยะนะครับแต่จริงๆเราก็สามารถเพิ่มเติมระบบต่างๆเข้ามาได้อย่างผมบอกนะบางตัวก็ใช้ fuzzy เข้ามานะแทนที่จะเป็นหนึ่งร้อยระบบอย่างเดียวนะครับหรือว่าใช้ตัว
จีเนติกหลายระบบก็ใช้จีเนติกระบบพันธุกรรมนะครับระบบจีเนติกนะครับก็อาศัยเรื่องของความไม่เป็นก็จะมีเรียกว่าก็จะมีความซับซ้อนของแต่ละระบบเข้าไปนะครับแต่ว่าความแม่นยำอย่างที่ผมบอกว่าพอใส่เรื่องความไม่เป็นเข้าไปเนี่ยโอกาสในการทำนายหรือว่าโอกาสในการได้ให้คำตอบเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากว่าใส่เรื่องความไม่เป็นเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับของระบบIDSS นะครับประมาณ10โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัววิดีโอชุดหนึ่งนะครับซึ่งวิดีโอนี้ก็จะอธิบายถึงกระบวนการว่าจะตัดสินใจยังไงดีในนี้เกิดกรณีที่เกิดขึ้นเป็นจำลองสถานการณ์กว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจบางทีท่านไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอชุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำเวิร์กช็อปกันหลังจากดูวิดีโอชุดนี้เปิดสักประมาณสัก2-3รอบก็ดีนะดูกับเจ้าหน้าที่2-3รอบนะครับเพราะว่าเป็นวิดีโอภาษาอังกฤษเดียวบางท่านอาจจะต้องทำความเข้าใจหน่อยนึงนะครับขอเชิญครับเชิญNow more than ever, bottlers in the beverage industry must be able to respond to market demands with great flexibility. Hi, how are you doing? Fine, thank you. How much beer do you need? 100 barrels of beer. Okay.Until Friday. Okay, hold on a minute. For example, if an additional order comes in, you often have to decide very quickly whether it's feasible to take it on. For that, you'll need to keep many factors in mind. How many other orders have we got? Do we have enough inventory? And do we have enough time for an extra bottling run?Those are the obvious questions. There are many other, less obvious questions that are at least as important. What is the availability of the lines? Are any servicing or maintenance tasks scheduled? Are any downtimes foreseeable? Do we have the people we need to complete the job? Is anyone out on vacation or sick leave? Will shift schedules and labor laws allow for another order?What about storage and shipping capacities? How are sales trending? And last but not least, cost. Can I do the run at the usual price, or will I have to add a surcharge? All of these factors must be considered as a whole in order to arrive at the right decision for your business. Syscron develops digitalization solutions which will give you a sound basis for making those decisions in the near future.Dashboards based on a variety of parameters give you a clear view of your ongoing production and enable you to predict how things are likely to develop. So you can make sound decisions that provide planning security and can be reproduced in the future. No problem. We can do it. Thank you. Thank you. Bye. Bye.Syscron, your partner for digitalization. Now more than ever, bottlers in the beverage industry must be able to respond to market demands with great flexibility.Doing fine, thank you. How much beer do you need? 100 barrels of beer. Okay, until Friday. Okay, hold on a minute. For example, if an additional order comes in, you often have to decide very quickly whether it's feasible to take it on. For that, you'll need to keep many factors in mind.How many other orders have we got? Do we have enough inventory?
And do we have enough time for an extra bottling run? Those are the obvious questions. There are many other, less obvious questions that are at least as important. What is the availability of the lines? Are any servicing or maintenance tasks scheduled? Are any downtimes foreseeable? Do we have the people we need to complete the job? Is anyone out on vacation or sick leave? Will shift schedules and labor laws allow for another order? What about storage and shipping capacities? How are sales trending? And last but not least, cost. Can I do the run at the usual price, or will I have to add a surcharge? All of these factors must be considered as a whole in order to arrive at the right decision for your business. Syscron develops digitalization solutions which will give you a sound basis for making those decisions in the near future. Dashboards based on a variety of parameters give you a clear view of your ongoing production and enable you to predict how things are likely to develop. So you can make sound decisions that provide planning security and can be reproduced in the future. No problem. We can do it. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Syscron, your partner for digitalization. Now more than ever, bottlers in the beverage industry must be able to respond to market demands with great flexibility. Hi, how are you doing? Fine, thank you, thank you. How much beer do you need? 100 barrels of beer. Okay. Until Friday. Okay, hold on a minute. For example, if an additional order comes in, you often have to decide very quickly whether it's feasible to take it on. For that, you'll need to keep many factors in mind. How many other orders have we got? Do we have enough inventory? And do we have enough time for an extra bottling run? Those are the obvious questions. There are many other, less obvious questions that are at least as important. What is the availability of the lines? Are any servicing or maintenance tasks scheduled? Are any downtimes foreseeable? Do we have the people we need to complete the job? Is anyone out on vacation or sick leave? Will shift schedules and labor laws allow for another order? What about storage and shipping capacities? How are sales trending? And last but not least, cost. Can I do the run at the usual price, or will I have to add a surcharge? All of these factors must be considered as a whole in order to arrive at the right decision for your business. Syscron develops digitalization solutions which will give you a sound basis for making those decisions in the near future. Dashboards based on a variety of parameters give you a clear view of your ongoing production and enable you to predict how things are likely to develop. So you can make sound decisions that provide planning security and can be reproduced in the future. No problem. We can do it. Thank you. Thank you. Bye. Bye. โอเคครับเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวผมขอเช็คโอเคครับเมื่อกี้นะครับก็เป็นวิดีโอที่จะช่วยเป็นแนวทางนะครับว่าทําไมตัวระบบการตัดสินใจชิ้นจําถึงจําเป็นนะครับเพราะว่าพอเอาเข้าจริงในโรงงานเนี่ยคือจะเห็นว่ามีหลายเรื่องนะที่เกี่ยวข้องกันหมดนะครับเมื่อกี้เนี่ยกรณีตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็มีลูกค้าสั่งของเข้ามาใช่มั้ยครับแล้วก็เค้าว่าเดี๋ยวเค้ารอแป๊บนึงนะครับว่าจะสามารถที่จะทําตามออเดอร์ที่ลูกค้าบอกมั้ยนะครับโดยเค้าต้องดึกคํานึงถึงอะไรบ้าง1ครั้งในการคํานึงถึงว่าทําตามออเดอร์ได้มั้ยเนี่ย
อันแรกก็เป็นยังไงก็คือเรื่องของ purchase ต่างๆใช่ไหมครับออเดอร์เข้ามาก็คือเหมือนกับว่าดูแล้วตอนนี้มีการกำลังผลิตอะไรอยู่บ้างใช่ไหมครับในโรงงานเรานะถ้ามีออเดอร์นี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยสามารถทำได้ตามเวลาที่ลูกค้าอยากได้ไหมอันนี้สำคัญใช่ไหมครับก็จะดูเรื่องของกำลังการผลิตเดิมนะครับแล้วก็ดูเรื่องของเครื่องจักรก็มีเรื่องของคนเมื่อกี้ก็เห็นครับว่าก็จะมีเรื่องของคนด้วยแล้วก็จะเป็นเรื่องของระบบสนับสนุนอื่นๆใช่ไหมครับระบบการแฮนดิ้งก็ดีนะครับหรือว่าระบบโลจิสติกส์ดีหรือระบบที่เป็นระบบออฟฟิศก็ต้องดูหมดนะครับในหนึ่งเรื่องแล้วก็เราต้องทำการประมวลจากข้อมูลทุกๆแผนกปุ๊บนะครับแล้วก็ทำการตัดสินใจความหมายคือจริงๆก็คือคอมพิวเตอร์ก็จะเริ่มคำนวณละว่าถ้าจากฐานจากข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบันอย่างนี้ครับแล้วต้องการข้อมูลชุดใหม่ที่เข้ามาก็คือตัวออเดอร์ของลูกค้านี่เข้ามาเนี่ยครับจะสามารถทำงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ในกรณีคือก็จะถามว่าส่งภายในวันนี้ได้ไหมประมาณนี้นะครับในคลิปวิดีโอนะครับพอคอมพิวเตอร์คำนวณจากข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็บอกกับทางผู้จัดการว่าโอเคทำได้ถูกไหมครับนั่นคือที่สิ่งที่คุณเห็นนะครับแล้วจริงๆถ้าระบบอัจฉริยะยิ่งก็จะเริ่มแล้วก็จะสามารถที่จะเริ่มที่จะวางแผนกระบวนการผลิตให้ได้ด้วยถูกไหมครับเริ่มแล้วจะต้องผลิตเมื่อไหร่นะครับต้องใช้เครื่องจักรตัวไหนต้องใช้คนเท่าไหร่ในการผลิตนะครับอันนี้ก็จะมองเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าสิ่งที่จะเป็นของตัวระบบอัจฉริยะเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับทีนี้ผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับสรุปเหมือนกันนะครับแต่ว่าสรุปเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะรู้สึกจะเป็นข้อคำถามก่อนใช่ไหมนะครับขออนุญาตนะครับชุดนี้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมครับก็จะมีคำถามนะครับเรื่องว่าไม่ใช่เชิญคำถามซะทีเดียวQ3 ที่ตอบไปแล้วเมื่อกี้คล้ายๆว่าตอบไปแล้วให้แล้วครับว่าจำเป็นต้องรู้ไหมว่า X กับ Y มีความสัมพันธ์กันไหมเวลาเราใช้ Neural Network นะครับคำตอบก็คือไม่จำเป็นต้องรู้นะครับที่ผมบอกว่า X เป็นตัวเชิงซึ่งตรงนี้คือผมบอกเชิงเทคนิคของเวลา Neural Network มันสร้างความสัมพันธ์นะครับสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับแต่จริงๆเราไม่ต้องรู้เลยนะครับเราใส่แค่ตัว Input กับ Output เข้าไปก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยบางข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่สัมพันธ์กันเลยนะครับแบบไม่เกี่ยวข้องกันเลยเวลาใส่แต่ไอตัว neural network ก็ทำให้ได้สามารถสร้างความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาให้ได้โดยที่บางทีมันก็ไม่ make sense นะแต่บางทีอย่างเช่นยกตัวอย่างในวงการศึกษาแล้วกันนะครับว่าบางทีเนี่ยเรารับเด็กเข้ามาใช่ไหมครับเรารับเด็กรับนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยเกรดอยู่ประมาณนึงจากโรงเรียนนี้อยู่ประมาณเกรดอยู่ประมาณ4สมมุตินะแต่พอมาเรียนที่เรามาเรียนในมหาลัยเกิดเหลือเกรดอยู่ไม่ถึง4แล้วคุณคิดว่ามีความสัมพันธ์คืออะไรจับไม่ได้เลยนะครับในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าคอมนิวรอนเน็ตเวิร์คมันก็พยายามหาให้เรานะแต่ว่าเราอาศัยตัวแปรอื่นเข้าไปเกี่ยวกับเพศมั้ยอะไรเงี้ยสมมุตินะครับเพศมั้ยหรือว่าเกี่ยวกับที่อยู่หรือว่าเกี่ยวกับโรงเรียนมั้ยนิวรอนเน็ตเวิร์คก็จะมีคนมีในห้องส่งชาวอยู่ที่อาจารย์นะครับอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งครับก็นั่นแหละนะครับในกรณีอย่างเงี้ยในเรื่องนิวเวิร์กก็สามารถที่จะหาความสัมพันธ์ให้เราได้นะครับโดยที่บางทีจะเราในถ้าเราคิดเองเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่น่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้แต่ในเรื่องนิวเวิร์กก็พยายามสางหายเรานะเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามอินพุตและเอาพุตที่เราใส่ให้มันนะต่อมานะครับมีคำถามอีกไม่ใช่คำถามแต่ว่าเป็นข้อเสนอแนะนะครับจากผู้เข้าร่วมนะครับบอกว่าเมื่อกี้มีคำถามเรื่องของแต่ละแผนกใช่ไหมคล้ายๆว่าแต่ละแผนกเนี่ยมีฐานข้อมูลไม่เชื่อมกันนะครับเขาก็เลยแนะนำว่าทำเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือทำฐานข้อมูลเดียวกันนั่นแหละนะครับทำเป็นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ทำเป็นระบบ MIS ก็คือระบบManagement นะครับ Information System นะครับเพื่อทำการจัดเก็บเป็น Data Warehouse นี้ก็คือทำตัวคลังข้อมูลของฐานข้อมูลของโรงงานเข้ามา1อันเลยนะครับแล้วก็เสริมด้วยวิธีการก็คือทําให้มันเรียลไทม์เนี่ยก็คือเสริมด้วยวิธีการที่จะใช้ตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแต่บางทีเซ็นเซอร์เนี่ยเก
เก็บข้อมูลก็จริงแต่ว่าถ้าคอมพิวเตอร์เราไม่ส่งข้อมูลออกเรียลไทม์ก็ไม่เรียลไทม์ดีๆนั้นก็ใช้ระบบที่เรียกว่า IoT นะครับ IoT เนี่ยก็จะเป็นระบบที่อุปกรณ์ทุกชนิดสามารถส่งข้อมูลได้ทันทีเพราะว่าต่อกับระบบตัวอินเทอร์เน็ตนะครับยกเว้นนะยกเว้นว่าอินเทอร์เน็ตเสียเท่านั้นแหละก็เลยส่งไม่ได้แต่ถ้าอินเทอร์เน็ตปกติก็จะส่งข้อมูลหากันส่งขึ้นไปที่ไหนไปที่ระบบไปที่เซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราวางเซิร์ฟเวอร์กับบริษัทไว้หรือว่าไปที่ระบบคลาวด์ถ้าเกิดว่าเราเช่าพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่องค์ผู้ให้บริการนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ตรงนั้นแหละครับมาเป็นตัวที่ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์หากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ข้อแนะนำนะของผู้เข้าร่วมนะครับบอกว่าเนี่ยตัวนี้ทำแล้วเวิร์กมากนะครับข้อมูลก็ได้เรียลไทม์จริงนะครับแล้วก็ข้อมูลก็เป็นปัจจุบันแล้วก็ข้อมูลก็สื่อสารหากันได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้นะครับเข้าสู่เรียกว่าคอนเซปต์ของ Industry 4.0 พอดีเลยนะครับส่วนของเรายังพอมีเวลาอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับเข้าสู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถามแล้วก็ให้อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองดูว่าจริงๆแล้วในข้อมูลที่ของบริษัทมีก็ดีนะครับหรือว่าข้อมูลที่โรงงานมีหรือสถานประกอบการมีเนี่ยจริงๆท่านควรจะต้องมีข้อมูลประกอบที่อะไรบ้างนะครับบางโรงงานจะต้องมีข้อมูลฐานข้อมูลชุดนี้อยู่หรือฐานข้อมูลชุดนี้อยู่เนี่ยเขียนเข้ามาให้ผมนิดนึงก็ดีนะครับโดยเขียนเข้ามาในแพทเลตนี้นะครับ IDSS01 นะครับซึ่งจริงก็จะเชื่อมโยงกับวิดีโอเมื่อกี้นะจริงๆผมใช้วิดีโอตัวนั้นน่ะเป็นสื่อให้คุณเห็นว่าพอคุณจะต้องการทําอะไรบางอย่างตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยจะต้องมีข้อมูลอะไรอยู่บ้างวิดีโอชุดนั้นก็จะเขียนจะบอกอยู่มีข้อมูลออเดอร์ก็มีข้อมูลของเครื่องจักรมีข้อมูลของคนนะครับลองดูเหมือนกันว่าในบริษัทที่คุณทํางานอยู่นะครับ ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเวลาจะตัดสินใจอะไรสักทีนึงนะครับฐานข้อมูลแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ทำช่วงนี้ก่อนจะไปพักเที่ยงนะครับสักประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเรื่อยๆนะว่ามีใครตอบอะไรบ้างนะครับเริ่มหลายท่านก็ให้ข้อมูลมาบางทีต้องการข้อมูลการสั่งซื้อนะครับอันนี้คือบริษัทที่โรงงานที่ผลิตสินค้านะครับก็ต้องมีตัวการสั่งซื้อนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีนะครับอาจจะใช้ฐานข้อมูลที่ต้องทำงานในออฟฟิศเนี่ยนะครับว่าทำงานออฟฟิศเอกสารชุดนี้เนี่ยต้องมีข้อมูลอะไรมาประกอบบ้างนะมันจะได้คุณจะได้มองเห็นว่าตอนที่เราทำการตัดสินใจเรื่องนึงเนี่ยต้องมีอะไรครอบคลุมอยู่บ้างข้อมูลอะไรที่ต้องครอบคลุมจริงๆนะครับเพื่อให้การตัดสินใจนี้ถูกต้องนะครับถ้าเป็นลายการผลิตนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่อยู่ในลายใช่ไหมเครื่องจักรก็ดีนะครับเรื่องของกระบวนการในการผลิตนะ job order นะครับลำดับของการผลิตบางแผนกก็ต้องการเรื่องของดีมานด์ใช่ไหมครับถูกไหมครับดีมานด์ซัพพลายฝั่งของดีมานด์ก็เราเป็นคนต้องการใช่ไหมเราต้องการดีมานด์เท่าไหร่ในการสั่งซื้อวัตถุดิบสมมตินะครับสั่งซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็ต้องเป็นดีมานด์ของเราแล้วก็ซัพพลายก็อยู่ฝั่งผู้ที่ให้ตัววัตถุดิบเรานะครับแต่เราก็เวลาเราทำสินค้าออกไปใช่ไหมครับฝั่งเราก็จะกลายเป็นซัพพลายแล้วก็สินค้าก็จะไปเป็นดีมานด์กับลูกค้านะครับหลายท่านนะครับอยู่ในแผนกอ่านดูนี่น่าจะรู้เลยนะว่าอยู่ในแผนกไหนกันบ้างนะครับอย่างอาจารย์น่าจะเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์วรพจน์นะอาจารย์วรพรนะ
เดานะครับเดาเนาะต้องการฐานข้อมูลนักศึกษานะครับอาจารย์อาจจะเพิ่มก็ได้ว่าฐานข้อมูลนักศึกษาจริงมันมีอะไรบ้างเนาะเกรดเฉลี่ยสมมุตินะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าอะไรผลลัพธ์การเรียนรู้นะผมก็โดนประมาณต้องประเมินให้ได้ประมาณนี้นะก็เป็นฐานข้อมูลของผลลัพธ์การเรียนรู้ไฟนี่ก็เป็นภาพใหญ่นะครับของคุณคุณนันทานะขออนุญาตก็จะเป็นภาพใหญ่นะครับก็จะเป็นทั้งฝ่ายขายฝ่ายข้อมูลวิ่งเร็วนะครับจะมีฝ่ายขายใช่ไหมครับฝ่ายขายเองต้องการข้อมูลอะไรนะครับข้อมูลของลูกค้าปริมาณลูกค้ากำลังการผลิตหรือลำดับที่ลูกค้านะครับต้องการฝ่ายคลังนะครับต้องการวัตถุดิบคงเหลือนะครับถึงSD นะครับที่มีอยู่นะผมเห็นในห้องซูมมีบางท่านนี้ร่วมกันทำใช่ไหมในห้องประชุมใหญ่นะครับผมไม่แน่ใจตอนนี้ยังอยู่ครบนะร่วมกันทำได้ครับเพราะว่าบางอย่างเนี้ยเราจริงๆก็ตอนที่ทำอย่างตอนที่ผมออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับของให้กับโรงงานหนึ่งเนี่ยก็ต้องประชุมใหญ่เหมือนกันเชิญผู้ไปงานหลายส่วนเข้ามานะครับเพื่อเอามาสร้างเป็นระบบที่เชี่ยวชาญจริงเพราะว่าบางทีทำส่วนนี้เสร็จต้องไปต่ออีกส่วนหนึ่งครับแต่ว่าใช้คนปฏิบัติงานคนละคนกันเนี่ยเราต้องการตัวจุดท้ายดังนั้นเราต้องต่อให้ได้ว่าผู้ไปมาแต่ละคนเนี่ยเขาใช้ความรู้อะไรนะครับมาต่อกันเพื่อให้ได้ตัวผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะครับคุณสุรเชษนะครับบอกต้องการกำลังการลงถึงเวลาที่ใช้ในการผลิตนะครับลงถึงงบประมาณนะเงินทุนนะครับคุณมอลลัตนะครับมีเครื่องของ maintenance ก็มาด้วยนะบางทีก็ต้องดูครบนะเวลาเราทำการผลิตหนึ่งอย่างนะครับเพราะว่าตัว maintenance เองเนี่ยคือเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เครื่องจักรหยุดก็คืออะไรก็คือหยุดการผลิตคืออะไรไม่มีสินค้าไปขายนะครับอันนี้มันจะต่อเนื่องกันไปนะครับดังนั้นหัวในการmaintenance ถ้าทำได้ดีนะครับเครื่องจักรก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปอย่างได้ต่อเนื่องนะครับมีคนเข้ามากี่คนนะ28นะครับคราวนี้นะครับมีฐานข้อมูลด้านสินค้าเกษตรนะครับอันนี้อาจจะมีเพิ่มเติมก็ได้นะครับสินค้าเกษตรที่หมายถึงเนี้ยต้องดูเรื่องอะไรของสินค้าเกษตรคิดว่าต้องดูเรื่องว่าคุณภาพของสินค้านะครับคุณภาพว่ามันใกล้ขายได้ไหมประมาณนี้นะครับถือว่ามีสารปนเปื้อนไหมในบางทีของด้านของการเกษตรนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีใครอยากมีท่านใดอยากนำเสนอไหมครับบางทีอยากจะแย่งผมพูดบ้างก็มีนะไม่แน่ใจนะครับเผื่อนะครับถ้าท่านใดอยากนำเสนอได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นข้อเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมนะครับคุณพีรพงศ์นะครับก็จะมีข้อมูลเกือบครบถ้วนนะครับในบริษัทเห็นว่าในการตัดสินใจจริงตัดสินใจถ้าให้เรียกว่าตัดสินใจแบบให้ครอบคลุมหรือว่าตัดสินใจแบบแน่นยำเนี่ยต้องใช้ฐานข้อมูลเยอะนะครับอาจจะมีฐานข้อมูลของเรื่องของการพยากรณ์ลูกค้าด้านการตลาดนะครับแบบนี้การตลาดละด้านของการสั่งซื้อการเซลล์ต่างๆเรื่องการขายด้านของ
สต็อกนะครับสินค้าด้านของสต็อกของวัตถุดิบเรื่องของการสั่งซื้อนะครับอันนี้เป็นของเราสั่งซื้อของไปนะครับทางฟังก์ชันต่างๆนะครับเรื่องของ production plan อันนี้เรื่องใหญ่นะครับมาเป็นเพราะว่า production plan เนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายๆส่วนกว่าจะวางแผนของการผลิตนี้ก็คือต้องรวมทั้งเครื่องจักรนะมีเครื่องจักรเท่าไหร่มีคนเท่าไหร่นะครับมีวัตถุดิบเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยแล้วต้องมีเป็นเรียกว่ามีการขนถ่ายเป็นยังไงอะไรเงี้ยเรื่องของการโปรดักชันไลน์โปรดักชันแพลนนะครับอันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องของอัตราการใช้เครื่องจักรใช่มั้ยอันยูทิไลเซชั่นนะครับเรื่องของการวางแผนอันนี้เรื่องของแมเนจเมนต์ที่ผมบอกเมื่อกี้นะเรื่องของการชิปปิ้งก็มาแล้วนะหลังจากสินค้าเรียบร้อยก็ขนส่งขนถ่ายหรือว่าวัตถุดิบที่เข้ามาก็ชิปปิ้งเข้ามาได้เรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเรื่องของลูกค้านะครับก็คือฟีดแบคลูกค้าเนี่ยนะเป็นกระบวนการหนึ่งของการให้ได้มาซึ่งความผูกพันอันนี้ผมก็เสริมเข้าไปนะครับลูกค้าเขาจะอยู่กับเรานานอยู่กับเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยซื้อของเราต่อไหมนะครับเราต้องพยายามจับให้ได้ว่าลูกค้าอยากได้อะไรซึ่งตรงนี้คือฟีดแบคบางทีเราผลิตสินค้าล็อตนี้ไปให้กับกลุ่มลูกค้านี้นะครับเขาจะมีฟีดแบ็กกลับมาถ้าเราสามารถแก้ไขได้ตามที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเขาก็จะซื้อเราอีกนะอันนี้คือประสบการณ์จริงเลยนะครับบางทีเนี่ยบางบริษัทบอกก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องของฟีดแบ็กจากลูกค้ามากเท่าไหร่นะบางทีก็มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เราดีจริงสมมตินะแต่บางทีเนี่ยแค่ลูกค้ากลุ่มเล็กๆนะฟีดแบ็กเรื่องเดียวนิดเดียวเองนะครับชื่อเสียงบริษัท ก็ลดน้อยถอยลงได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเรื่องของการควบคุมคุณภาพก็ดีนะครับการปรับปรุงคุณภาพก็ดีเนี่ยก็ต้องดูนะครับรวมถึงการวางแผนเรื่องของสินค้าใช่ไหมโปรดักต์ใหม่นะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยนะเพราะว่าก็ต้องเกี่ยวพอปีโปรดักต์ใหม่มาใช่ไหมครับก็ต้องเริ่มละว่าจะวางแผนนี้ปีไหนหรือว่าเดือนไหนจะเริ่มผลิตสินค้าใหม่ที่มีต้องมีการพัฒนามายังไงนะครับทุกอย่างก็ต้องถูกการวางแผนแล้วก็มีการตัดสินใจนะครับอันนี้เยี่ยมมากครับอันนี้ผมก็พยายามจะให้ทุกท่านเห็นได้ว่าเป็นส่วนสำคัญเลยนะเวลาเราตัดสินใจอย่างนึงเนี่ยครับต้องดูอะไรบ้างนะครับเพราะไม่งั้นแล้วนี่ผิดพลาดไม่ได้นะครับมาในส่วนของธุรกิจนะในนี้ผมก็พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเสียผลประโยชน์ใหญ่ๆหลวงได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ข้อมูลจึงเป็นสารส่วนที่สำคัญนะครับมีมาเพิ่มนะขอบคุณมากเลยครับเรื่องฐานข้อมูลนักศึกษานะครับขอบคุณครับก็บอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสริมเพิ่มเติมเรื่องของความรู้ด้านอื่นๆบ้างนะครับนอกเหนือจากของเรื่องของกระบวนการผลิตก็ดีหรือว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับโรงเรียนนะครับในฐานศึกษานะครับต้องการฐานข้อมูลนักศึกษาเช่นว่าต้องการโรงเรียนเดิมเป็นยังไงเห็นไหมครับจังหวัดที่อาศัยผลการเรียนเดิมนะครับผลการเรียนในปัจจุบันรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของเพศด้วยก็ได้นะครับเพื่อใช้ในการวางแผนการรับสมัครในปีต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกเรียกว่าทุกสถาบันปัจจุบันนี้ก็ต้องอาศัยข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับเพราะว่าสถาบันการศึกษาก็มีจำนวนมากขึ้นนะครับรวมถึงการเลือกสถาบันศึกษาเนี่ยของผู้ปกครองก็ดีนะครับหรือว่าของตัวนักเรียนเองก็ดีเนี่ยมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับบางจังหวะเนี่ยมีการโปรโมทอย่างเช่นว่าสมัยก่อนใช่มั้ยโรงเรียนนานาชาติดังมากใครก็อยากไปโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนปกติก็เลยมีปัญหาหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่บูมมากขนาดนั้นแล้วนะครับระบบก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเราต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยอยู่เสมอว่าช่วงนี้เกิดแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ
แล้วเอามาใช้ประยุกต์ใช้ในการจัดการบริหารจัดการของตัวเราในองค์กรเรานะครับหรือว่าในสถานประกอบการก็หรือว่าในสถานศึกษาก็ได้เหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะว่าผลการเรียนเดิมเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลมากนักต่อบางทีอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักบางทีเนื่องจากว่าพอขึ้นมหาลัยสมมุตินะครับพอขึ้นมหาลัยปุ๊บคิดได้ขึ้นมาประมาณนี้นะว่าควรจะต้องขยันอย่างเงี้ยจริงๆก็ขาดเรื่องของเค้าเรียกว่าเป็นสมรรถนะบางอย่างไปนะซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่ทําให้เค้าสามารถจบการศึกษาได้ดีนะบางเรื่องอาจจะต้องเพิ่มเข้ามาในนี้เพราะหลายๆครั้งที่ทำอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับพอเราทำหาความสัมพันธ์แบบนี้นะครับปรากฏว่าไม่แตกต่างไม่ว่าผลการเรียนเดิมจะเป็นยังไงผลการเรียนปัจจุบันไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับประมาณนี้คือเราพยายามจับสมมติฐานว่าผลการเรียนเดิมเนี่ยถ้าเก่งมาอยู่มหาลัยก็ต้องได้คะแนนเกรดดีด้วยหรือว่าผลการเรียนเดิมที่ได้คะแนนไม่มากเนี่ยก็มาอยู่คะแนนมาอะไรคะแนนไม่มากปรากฏว่าเอาข้อจริงเนี่ยไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตอนณเวลาปัจจุบันนะครับโอเคครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับได้ผมพยายามให้ทุกท่านเนี่ยพยายามนึกออกนะครับว่าข้อมูลที่จำเป็นจริงในการใช้งานในการทำงานนะครับในการตัดสินใจต่างๆเนี่ยคุณจะเป็นยังไงนะครับซึ่งทุกท่านสามารถเขียนออกมาได้เยอะมากนะครับอย่างแล้วก็4-5ข้อนะครับที่ผมถือว่าทุกท่านมองเห็นได้นะครับว่าในกระบวนการของการตัดสินใจสักเรื่องนึงนะครับต้องอยู่พื้นฐานอะไรบ้างเพื่อให้การตัดสินใจเนี่ยถูกต้องนะครับไม่แน่ใจว่ามีท่านใดอยากจะนำเสนออะไรไหมครับบางข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่จะเป็นนะถ้าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยจะยิ่งทำให้เกิดการพัฒนาในองค์กรนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าอยากพูดก็เปิดไมค์ได้เลยเนาะไม่แน่ใจนะจะรบกวนกับระบบหรือเปล่าไม่นะไม่ควรนะครับหรือว่าอาจจะเป็นมันจะมีสัญลักษณ์ยกมืออยู่อันนึงนะครับตรงนั้นก็ได้นะครับถ้าเกิดเดี๋ยวทางผู้ดูแลระบบก็จะเปิดเสียงให้นะครับโอเคนะครับผมคิดว่าน่าจะได้เวลานะใกล้กับเวลาพักเที่ยงนะเห็นทุกท่านเริ่มจะไม่มีการส่งข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับก็ทุกแพลตนะครับที่ผมให้ทำเนี่ยก็ยังเขียนเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผมยังไม่ได้ปิดระบบนะครับอย่างบางข้อมูลที่ท่านอาจจะคิดนึกได้แล้วตอนนี้ควรจะเขียนอะไรเนี่ยก็เข้ามาเขียนเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกพักเที่ยงตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มาพบกันอีกทีนึงก็ตอนบ่ายโมงนะครับระหว่างนี้ถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็เขียนอยู่ในระบบซูมก็ได้หรือใน Facebook Live ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเจ้าหน้าที่ก็จะลิสต์คำถามมาให้นะครับเพื่อจะได้ตอบได้นะครับโอเคนะครับ